สวัสดีครับสวัสดีท่านวิทยากรแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ในนามของสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนาของสวทช.นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปี2565หรือว่างาน NEC ของสวทช.นะครับสำหรับหัวข้อในช่วงบ่ายในห้องประชุมนี้นะครับเราจะมีการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในหัวข้อนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ครับแล้วมีผมนะครับวงศกรทูลพิยะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายของการเสวนานะครับจะมีผู้ดำเนินรายการพิเศษด้วยยังไงต้องรอติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มงานกันในวันนี้นะครับขออนุญาตแจ้งกติกากลางให้ทุกท่านได้ทราบสักเล็กน้อยนะครับทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วไม่สามารถเปิดกล้องแล้วก็ไมโครโฟนของท่านได้นะครับอันนี้เพื่อป้องกันในเรื่องของเสียงรบกวนในขณะที่วิทยากรบรรยายนะครับแต่ว่าท่านสามารถที่จะฝากคำถามถึงวิทยากรที่กล่องข้อความ Q&A ได้นะครับหรือว่าจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ช่องแชททางด้านขวามือทางหน้าจอของทุกท่านแล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารนะครับในการส่งข้อความเนี่ยขอให้เลือกเป็น All Panelist นะครับแล้วทีมงานก็จะรวบรวมคำถามแล้วก็คำตอบนะครับไปถามกันในช่วง Q&A ท้ายการบรรยายของวิทยากรของแต่ละท่านนะครับสำหรับหัวข้อนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในวันนี้นะครับท่านจะได้รับทราบถึงโอกาสแล้วก็ศักยภาพของงานวิจัยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงนะครับหรือเรียกว่า Advanced TherapyMedicinal Products หรือว่า ATMP นะครับอาทิเช่นเทคโนโลยีในเรื่องของ Stem Cell ในเรื่องของเซลล์บำบัดยีนบำบัดแล้วก็วิศวกรรมเนื้อเยื่อนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างการใช้งานจริงทางคลินิกหรือว่าโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้วยรับรองว่าน่าสนใจแน่ครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะประเมินถึงสถานภาพนะครับในเรื่องการแข่งขันของประเทศไทยทางด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาด้านกำลังคนและก็โครงสร้างพื้นฐานรวมถึงมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับตลอดจนการสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิด Thailand ATMP Consortium นะครับเพื่อให้เกิดงานบริการการรักษาทางด้าน ATMP โดยที่ได้รับเกียรติจากผู้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเลยนะครับในวันนี้แต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปเริ่มต้นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์นะครับที่อาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศิลธรรมนะครับซึ่งท่านเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โมเดลสาขายาและวัคซีนรวมถึงเป็นประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของแผนงาน ATMP ภายใต้ BCG โมเดลยาและวัคซีนนะครับจะมาให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีหัวข้อที่ท่านจะบรรยายด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ขอให้ท่านได้กล่าวเปิดงานก่อนครับเรียนเชิญอาจารย์สรณิศสวัสดีครับครับขอบพระคุณมากครับได้ยินชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนครับอาจารย์ครับครับก็ขอบคุณผู้เข้าสัมมนาทุกท่านนะครับแล้วก็เรียนท่านวิทยากรก็ขอบคุณที่สนใจในการสัมมนาวิชาการหัวข้อในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็หัวข้อบ่ายวันนี้จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการแพทย์ชั้นสูงตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของ BCG นะครับซึ่งเรื่องนี้ผลิตภัณฑ์การรักษาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงหรือ ATMP นั้นเนี่ยมีบทบาททางการแพทย์เป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาครับก็สามารถรักษาโรคที่ร้ายแรงได้ซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยเราแค่ประคับประคองหรือพาเลียทีฟไปเท่านั้นเองนะครับเมื่อกี้ท่าน MC นั่นก็พูดไปแล้วเรื่องของยีนบำบัดเรื่องของเซลล์หรือสเต็มเซลล์ต่างๆนานาครับวันนี้ในช่วงครึ่งวันเนี่ยก็ผมว่าท่านจะได้รับโอกาสในการที่ได้รับความรู้อย่างมากเกี่ยวข้องกับ ATMP ก็จะมีวิทยากรที่เรียกว่าเจ๋งๆทั้งนั้นเลยในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับมาให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับก็ขออนุญาตเปิดงานสัมมนานวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นสูงตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ณบัดนี้นะครับขอบคุณมากครับขอเปิดงานครับครับขอบคุณอาจารย์สรณิศครับแล้ววันนี้นอกจากอาจารย์มากล่าวเปิดงานให้พวกเราแล้วนะครับอาจารย์จะมาช่วยบรรยายพิเศษให้เราด้วยนะครับเป็นการเปิดเป็นหัวข้อแรกเลยครับซึ่งหัวข้อแรกในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ครับเรียนเชิญอาจารย์เลยครับครับขอบคุณมากครับผมใช้
MacBook นะฮะเขาเลยไม่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์สวยๆแบบคนอื่นได้นะครับแบ็กกราวด์ BCG นั้นเป็นแบ็กกราวด์ที่สวยงามที่สวทช.ทำไว้นะครับก็ขอเริ่มต้นเลยนะครับขอสไลด์แรกเลยครับขอสไลด์ที่สองเลยครับขอบคุณงานแน็กนะครับปีนี้งานแน็กให้โอกาสของทั้งจีโนมิกในตอนเช้าแล้วก็ ATMP ในตอนบ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับพวกเราอย่างเต็มที่นะครับเชิญครับต่อเลยครับสไลด์ไปไหมโอเคนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าใน BCG model ซึ่งท่านรู้จักอยู่แล้วนะ Bio Circular และ Green Economy นั้นเนี่ยก็มีกรรมการระดับชาตินะครับระดับชาติซึ่ง BCG ภาพใหญ่นั้นเนี่ยก็จะมีสาขาย่อยนะครับสาขาย่อยของเราก็คือยาและวัคซีนซึ่งยาและวัคซีนนั้นมีอาจารย์เพียรสกลเป็นประธานอนุกรรมการตรงนี้นะครับและผมเป็นรองประธาน BCG ของยาและวัคซีนจะทำ4เรื่องนะครับก็คือทำเรื่องวัคซีนทำเรื่องยาทำเรื่องของ ATMP ที่จะพูดวันนี้แล้วก็ทำเรื่องของจีโนมิกที่พูดกันไปเมื่อตอนเช้าเป้าหมายนั้นเนี่ยเราต้องการให้ประเทศไทยนั้นพึ่งพาตนเองโดยเอาผลงานวิจัยเนี่ยมาลดการนำเข้าเพิ่มการส่งออกแล้วตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ให้ได้นะครับเราอยากจะเพิ่ม GDP เป็น 90,000 ล้านบาทจากตัวยาและวัคซีนแล้วเราไม่ทิ้งคนไทยนะครับจะให้คนที่เข้าถึงเทคโนโลยีนี้เพิ่มเป็น1ล้านคนแล้วก็พยายามจะลดการนำเข้ายาและวัคซีนไม่น้อยกว่า 7.5 พันล้านบาทต่อปีอันนี้เป็นภาพรวมทั้ง4อันนะครับแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องข้อ3เท่านั้นเรื่องของ ATMP เท่านั้นนะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้ ATMP นะครับก็ ATMP เป็นนิยามซึ่งเขียนไปแล้วนะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับมนุษย์ที่มีส่วนผสมของยีนเซลล์หรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตเพื่อไปวินิจฉัยบำบัดบำเทารักษาโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์เอาแค่มนุษย์เท่านั้นนะครับมนุษย์เท่านั้นนะครับก็คือการรักษาปัจจุบันนั้นเนี่ยโรคบางโรคยังรักษาไม่หายขาดเราต้องใช้การแพทย์ชั้นสูงอันนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยแล้วเราก็หวังว่าจะได้เป็นอินดัสทรีก็คือเป็นอุตสาหกรรมต่อไปนะครับต่อไปครับก็อันนี้เป้าหมายนะครับสำหรับ ATMP เกิดธุรกิจบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงให้เกิดขึ้นตามนโยบาย Medical Hub เราจะทำโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure ให้ได้เกิดโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยตามมาตรฐาน GMP ให้ได้อย่างน้อย2แห่งแล้วก็กฎล็อกกฎระเบียบต่างๆซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยยังไม่เอื้อมากเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เราไม่ทิ้งเรื่องคนเราจะสร้างคนสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นในโรงเรียนแพทย์แล้วให้เกิดการพัฒนาบริการด้วยจะไล่ต่อไปครับปัจจุบันนั้นเนี่ยเรามีคณะทำงานนะครับเพื่อขับเคลื่อนด้าน ATMP เรามีคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบโดยที่ต้องขอบคุณทาง EEC นะครับอาจารย์พีรพลช่วยขับดันผลักดันตรงนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ช่วยทำมาตรฐานธนาคารเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้มีความร่วมมือทางการแพทย์เยอะมากเลยนะครับทปอหรือ YOT Medical Innovation District เกิดขึ้นมีศิราช Research Sandbox เกิดขึ้นมีเครือข่ายเยอะมากไปครับในการที่จะสนใจทำเรื่องนี้ครับต่อครับในการดำเนินงานนั้นเนี่ยก็จะมีงานวิจัยซึ่งไปศึกษาข้อมูลATMP สคสวก็ทำอาจารย์ณรัฐพลไปทำงานวิจัยไปเรียบร้อยแล้วทีเซลก็ทำเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ภาพรวมอุตสาหกรรมในกลุ่มของ ATMP แล้วก็มีการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของสคสวบพคก็ทำเรื่องนี้ด้วยนะครับมีเอกสารต่างๆเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะฮะแล้วก็นักวิจัยของเราทั้งที่รามาที่ศรีราชนั้นเนี่ยก็มีงานวิจัยอันนี้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับไล่ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะชาร์จนิดนึงนะครับสไลด์นี้จะเห็นว่ามีโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนอยู่แล้วที่จุฬาเองนั้นเนี่ยก็จะมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูงเกิดขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีนะครับแล้วก็มีที่สภากาชาติก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาตรฐานธนาคารเซลล์ก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีบางส่วนอยู่บ้างแล้วแล้วก็เดี๋ยววิทยากรท่านต่อไปก็จะอธิบายลงรายละเอียดต่อไปว่า ATMP ของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรต่อครับครับส่วนเรื่องที่ผมพูดเรื่องว่าเราจะปลดล็อกกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยทางอย.ก็รับลูกตรงนี้นะครับทำมานั่งดูว่าอะไรที่สามารถจะทำให้นักวิจัยหรือแพทย์ของเราให้สามารถจะเอาข้อมูลเอา ATMP นั้นมาช่วยในการวิจัยและการรักษามากขึ้นนะครับก็กำลังดำเนินการทางกระทรวงสุขก็เริ่มดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปครับต่อไปครับนี่จะเห็นว่ามีเปิดความรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่กำลังเปิดฟังรับฟังความเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อวันที่23มีนานั้นเนี่ยทางทีเซลแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการสัมมนานะครับเพื่อทำแผนปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นวันนี้งานแน็กก็มีการระดมสมองแล้วก็ให้ความรู้แก่นักวิจัยในเรื่องของ ATMP เราหวังว่าจะนำไปสู่การทำงานอย่างจริงจังนะครับแล้วหวังว่าสกสวซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องทุนวว.น.นั้นเนี่ยก็จะมีส่วนในการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อให้วงการหรืองานของ ATMP นั้นก้าวหน้าต่อไปครับน่าจะหมดมั้งครับครับอันนี้เป็นภาพรวมที่ผมแสดงให้เห็นว่า ATP ของประเทศไทยนั้นดำเนินงานมาแล้วแล้วก็จะมีรายละเอียดของวิทยากรที่จะลงรายละเอียดต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์สรณิตครับผมอาจารย์ครับพอดีว่าในหัวข้อตอนช่วงต้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของในวันนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างคอนซอร์เทียมในเรื่องของ ATMP ซึ่งเป็นแผนอยู่ใน BCG เรื่องยาและวัคซีนด้วยนะครับหลายท่านก็สนใจแล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมครับรวมถึงมีคำถามว่าเอ๊ะเอกชนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของตัวคอนซอร์เทียมนี้ได้ด้วยหรือไม่ครับอาจารย์มีอะไรจะแจ้งเพิ่มเติมไหมครับเราเวลคัมทุกฝ่ายครับในการที่ทำให้เกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีจะเห็นว่าโรดแมปของเรามีคณะทำงานมีการสัมมนามีการทำแผนมีการนำวิจัยของสกสวมาโดยตลอดนำไปสู่ที่จะเราจะรวมตัวกันเข้มแข็งมากขึ้นแล้วถ้ากฎระเบียบทำงานสะดวกขึ้นมีงบประมาณมาก็จะสามารถจะเดินงานด้านนี้ต่อไปจริงๆเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อเช้าเรื่องของเจนอมิกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเกิดมากขึ้นครับเวลคัมครับภาคเอกชนภาคธุรกิจได้เลยครับได้ครับต้องขอขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปต่อนะครับที่วิทยากรท่านที่2เลยนะครับสำหรับวิทยากรท่านที่2ในวันนี้เนี่ยจะมานำเสนอในเรื่องของงานวิจัย ATMP สู่การใช้งานทางคลินิกและการบริการในโรงเรียนแพทย์นะครับวิทยากรของเราในหัวข้อนี้นะครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยเซลล์บำบัดมะเร็งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านเซลล์และยีนบำบัดถือว่าเป็นชั้นนำของประเทศเลยครับวันนี้ให้เกียรติสวทช.นะครับมาร่วมพูดคุยกันด้วยขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กรมิตรสุภิพัฒน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเรียนเชิญอาจารย์นำเสนอเลยครับครับก็ขอบคุณทั้งสวทช.มากนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสมาแชร์งานที่เราเริ่มทำที่เป็นการพัฒนา academic base CAR T cell therapy นะครับที่ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยก็น่าจะมีเวลาต้องมา20นาทีนะครับนี้ chimeric antigen receptor T cells เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับของเซลล์และยีนบำบัดซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนการรักษามะเร็งทางเลือดไปเนี่ยชิฟต์พาราไดม์ไปเลยนะครับ CAR T cells เนี่ยสามารถมีสามารถรักษาทำให้ blood cancer บางชนิดเนี่ยคิวได้มัน 50-80% เลยในกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติหรือว่ามีโรคกลับเป็นซ้ำนะครับ CAR T cells มันคืออะไรก็คือการที่เราดัดแปลงพันธุกรรมของ T cell ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งของคนไข้นะครับให้มีความจำเพาะต่อมะเร็งนะครับ
ด้วยตัวโมเลกุลไคเมริกันเจนรีเซปเตอร์ตัวนี้นะครับที่มันทำให้ตัวนี้มีรีเซปเตอร์และทำให้สามารถ T เซลล์ถูกกระตุ้นได้เมื่อเจอทาร์เก็ตที่ต้องการมันก็เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมของ T เซลล์แบบหนึ่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีคอมเมอร์เชียลโปรดักต์ออกมาแล้ว5ชนิดที่เป็น CAR T cells ต่อ target ต่างๆนะครับมี indication อยู่มาสัก3หรือ4 indication ซึ่งก็เนื่องจาก outcome เนี่ยมันดีมากก็ทำให้CAR T cells หลายตัวเนี่ยเริ่มได้รับการ register มามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ2ตัวแรกเป็น Yescarta กับ Kymriah สำหรับโรคลิมโฟมาแล้วก็ลีคีเมียนะครับแต่ปัญหาหลักเลยของ CAR T cells หรือพวกการรักษาด้วยเซลล์และจีนเทอราปีเนี่ยก็คือคอสมันค่อนข้างสูงนะครับจะเห็นได้ว่า CAR T cells 1โดสเนี่ยคอสมันสูงถึง10ถึง15ล้านบาทและตัวใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยคอสก็ไม่ได้ลงไปมากกว่าตัวเก่าๆที่ได้รับการ approve ไปแล้วนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่คอสมันสูงเนี่ยอย่างแรกก็คือการผลิตเนี่ยมันค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับต้องมีการใช้เซลล์มีการใช้การตัดต่อพันธุกรรมนะครับอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นคอสหลักเลยของการทำการตัดต่อพันธุกรรมคาร์ทีเซลล์นั่นคือตัวเวกเตอร์ที่ใช้นะครับหรือวิธีทรานสแลคชันที่เป็นการใช้ไวรัสเนี่ยถ้าใช้ GMP เกรดไวรัสเนี่ยคอสมันคอสที่เกี่ยวข้องกับไวรัสเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับและตัว quality control ต่างๆที่เกี่ยวกับไวรัสเนี่ยก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงก็ทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นโดยทั่วไปคอสของ CAR T cell เนี่ยเป็นคอสที่เกี่ยวกับ viral vector เนี่ยประมาณสักเกือบ 60% เลยนะครับของต้นทุนทั้งหมดของการผลิต CAR T cell นะครับพอเรามาดูว่าCAR T cell เนี่ยมันก็มีการวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นreport จาก McKinsey and Company นะครับว่า CAR T cell ที่อยู่ใน commercial setting เนี่ยอย่างที่บอกว่า manufacturing มันค่อนข้างคอมเพล็กซ์นะครับมันไม่ใช่เหมือนการผลิตมันไม่ใช่เหมือนแค่การผลิตยานะครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเซลล์จากคนไข้นะครับนำเซลล์นั้นมาดัดแปลงพันธุกรรมนะครับเพิ่มจำนวนมันนอกร่างกายนะครับเมื่อได้จำนวนมากเพียงพอแล้วก็เอากลับเข้าไปฉีดกลับไปให้คนไข้นั้นจะเห็นได้ว่าchallenge หลักๆที่เกี่ยวกับ supply chain ของการผลิตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวถ้าเป็นโมเดล central manufacturing แบบเก่าเนี่ยมันก็ทำให้ cost มันสูงขึ้นนะครับการที่มันต้องมีการขนส่งโดยเฉพาะ sales เนี่ยทำให้ cold chain เนี่ยมันต้อง require cold chain ที่ค่อนข้าง complicate แล้วก็มี long vein to vein time ในโมเดลแบบเก่านะครับใน McKinsey Report เนี่ยเขาก็เสนอ solution ว่ามีอยู่สองวิธีที่น่าจะช่วยได้คือ decentralized manufacturing ก็คือการทำให้การผลิตเนี่ยเข้าไปอยู่ในใกล้กับการเก็บแล้วก็การเก็บเซลล์แล้วการให้ในตัวผู้ป่วยก็เหลือเหมือนเป็น on site หรือเป็น in house หรือเป็น institutional based facility แล้วการ develop allogenic product ซึ่งเป็นเหมือนเป็น one to many product นะครับให้เป็นการช่วยได้นะครับนี้โปรแกรมของทางเราเนี่ยก็มีการคิดว่าเราจะ develop academic based CAR T ยังไงเพื่อความ sustainable ในการรักษาหรือการพัฒนาการรักษานี้ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับถ้าเรามาดูในเรื่อง2ด้านหลักๆก็คือ transaction system เนี่ยเราก็เลือกการใช้เนื่องจากcost ของ viral vector เนี่ยจะมีต้นทุนค่อนข้างสูงเราก็เลือกวิธีที่จะเป็น non viral delivery system ของการดัดแปลงพันธุกรรมแล้วก็ส่วน facility เนี่ยจาก centralizedแล้วก็ชิปมาเป็น point of care processing มีการทำ in house processing นะครับก็เป็น strategy ที่เราเริ่มคิดแล้วก็นำมาใช้เพื่อการ develop CAR T cell therapy ให้เกิดขึ้นนะครับเราก็มาดูไปทีละอย่างอย่างแรกก็คือ non viral CAR T cell technology ที่เรานำมาใช้นะครับอย่างที่บอกว่าตัว viral vector หรือ viral transduction เนี่ยคอสมันค่อนข้างสูงฉะนั้นวิธีการดัดแปลงพันธุกรรมหลักๆนะครับมันก็จะมีตัวที่เป็น viral base แล้วก็ non viral base ระบบ non viral ที่เราสนใจเนี่ยก็เรียกว่าเป็น transposon base เรียกว่า piggyback transposon system นะครับตัวนี้เนี่ย
มันก็เป็นการวิธีที่แทนที่เราใช้ไวรัสพาเข้าเซลล์เนี่ยเราใช้กระแสไฟฟ้าผลักตัวพลาสมิดที่เป็นพิกกี้แบ็กทรานสโพซอนพลาสมิดเนี่ยเข้าไปในเซลล์แทนแล้วสิ่งที่พิกกี้แบ็กทรานสโพซอนทำให้มันเกิดสเตเบิลเอ็กซ์เพรสชันได้ที่มันสามารถอินเสิร์ตเซลล์เข้าไปในจีนเข้าไปในจีโนมได้คือเหมือนมีตัวนี้มีช่วยคัตแอนด์เพสให้มันจีนที่เราสนใจเนี่ยเข้าไปสติ๊กในจีโนมได้แล้วก็สามารถสเตเบิลเอ็กซ์เพรสชันได้นี่ก็เป็นคุณสมบัติที่ทำพิกกี้แบ็กทรานสโพซอนทำให้เกิด expression ได้เหมือนกับ stable expression ได้เหมือนกับไวรัสนะครับตัว system เนี้ยข้อดีก็คือ cargo size ถ้าเทียบกับไวรัสก็คือ cargo size มันใหญ่กว่าไวรัสมากนะครับทำให้เราสามารถใส่ genes of interest ได้มากขึ้นหรือว่ามีพื้นที่ในการใส่ genes ได้มากขึ้นนะครับการ insert มัน random น้อยกว่าการ insert ของไวรัสนะครับอันหลักเลยก็คือ cost ของการทำ GMP grade transposon plasmid เนี่ยมันถูกกว่าไวรัลเวกเตอร์มากนะครับอาจจะ10 หรือ 15 เท่านะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงคือถ้าเราไม่ใช้ไวรัสในการเป็นตัวทรานสติ้วเนี่ยการมอนิเตอร์ริงหรือว่า QC ต่างๆคอส QC ต่างๆที่เกี่ยวกับไวรัสเนี่ยเราก็จะไม่มีเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นซิสเต็มที่ทำให้เราสนใจ non viral base transduction ที่น่าจะมาช่วยในการพัฒนาตัวการผลิต CAR T cells นะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือตัว non viral หรือ piggyback เนี่ยแต่เดิมเนี่ยปัญหาหลักคือ efficiency หรือว่าการทำให้มัน express CAR เนี่ยมันไม่ค่อยสูงแล้วก็ viability ของเซลล์มันก็ไม่ดีนะครับจนเราได้มาเจอเราก็ทดสอบอยู่สักพักหนึ่งจนเราได้มาเจอกับกลุ่มที่พัฒนา piggyback transposon เหมือนกันที่ Nagoya University นะครับเราก็เลยเริ่มมีการความร่วมมือระหว่างเรากับ Nagoya นะครับเพื่อใช้พัฒนาพิกกี้แบ็กคาร์ทีเซลเนี่ยเพื่อให้นำมาใช้ในทางคลินิกได้นะครับเราก็เริ่มมีความร่วมมือกับทางนาโกย่าในปี2018นะครับแล้วในการทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นี่ก็ทำให้เราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตคาร์ทีเซลด้วยระบบนอนไวรัลที่เป็นพิกกี้แบ็กเนี่ยครับว่าแต่เดิมเนี่ยเอฟฟิเชนซีเราทำได้ประมาณ5-10%เท่านั้นเองหลังจากที่เราได้มีความร่วมมือพัฒนา optimize protocol แล้วเนี่ย efficiency หรือวิธีที่ทำให้มัน express ตัวคามากขึ้นเนี่ยเราก็ทำได้ประมาณถึง40-80%ครับแล้วเราก็เริ่มคิดถึงเราก็เริ่ม submit IRB นะครับเพื่อจะพัฒนาตัว clinical trial ต่อจากกระบวนการผลิตหลังจากเรามีการทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์กับและมีความร่วมมือกับนาโกย่าเนี่ยเราก็มาเริ่มเซตคลินิคอลสเกลโปรดักชันในเมืองไทยนะครับเพื่อวอลิเดตโปรโตคอลอันนี้มาทำมาจากเฮลตี้โดเนอร์3โดเนอร์เริ่มต้นประมาณ200 ล้านเซลล์เพื่อทำให้มันได้เป็นคลินิคอลสเกลโปรดักชันนะครับทั้ง3โดเนอร์เนี่ยเราก็สามารถสร้างคาด้วยระบบพิกกี้แบ็กที่มีเอฟฟิเชนซีสูงได้คือประมาณ30-40%นะครับเซลส์นัมเบอร์ก็เพียงพอที่นำมาใช้ทางคลินิกนะครับโดยเซลล์ทัมเบอร์ก็อยู่ประมาณ100-200 ล้านเซลล์ของคาทีซึ่งโดยปกติเราก็ใช้ประมาณ1 ล้านเซลล์ต่อกิโลของคนไข้ก็ในผู้ใหญ่ก็มาสัก60-80ล้านเซลล์นะครับแล้วก็มีอินวิโทรแอคทิวิตี้ที่ดีพอเราทำไอ้โปรโตคอลวอลิเดชันนี้เรียบร้อยเราก็สับมิด IRB นะครับแล้วก็เราก็ได้อัพพรูฟ IRB ตั้งแต่ช่วงปลายปี2019นะครับแล้วเราก็เริ่มปลายปีมาในเดซิมเบอร์2019แล้วเราก็เริ่มโอเพนคลินิคอลทรีไซส์ของเฟส1ของเราเมื่อประมาณกลางปี2020ก็ก่อนช่วงที่จะมีโควิดนิดนึงนะครับนี้เราก็เริ่ม enroll คนไข้ของเราเข้าคลินิคอลทรีนะครับที่เราเริ่มทำคลินิคอลทรีไปก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นคนไข้ผู้ใหญ่นะครับที่เป็นALL acute lymphoblastic leukemia แล้วก็ non Hodgkin lymphoma ที่มี CD19 positive ก็คือคาร์ของเราเนี่ยจะ target ตัว CD19 เหมือนกับคาร์ที่ได้รับการ approve หรือได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วในอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับวันนี้เราก็ study design เราเป็น phase 1 trial นะครับแล้วก็เป็น4 dose level ด้วยกันตั้งแต่500,000 cells ถึงmaximum dose ที่4 ล้านเซลล์ per กิโลในคนไข้ลิมโฟมาคนไข้ก็จะได้รับการ screen enroll เข้ามาแล้วคนไข้ก็ทำ leukapheresis ก็คือการเก็บเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วเราก็ทำการผลิต piggyback CAR T cells นะครับในส่วน production แล้วก็ทำ quality control ของ cells ว่า
มี release criteria ที่เราใช้ release criteria ตาม international standard นะครับเพื่อก่อนที่จะนำเซลล์มาใช้หลังจากนั้นก็ต้องมีการให้lympho depletion หรือการให้ตัว immune suppression ก่อนที่จะให้ CAR T cell แล้วก็ติดตามผู้ป่วยไปประมาณ1 ปีนะครับเราเริ่ม enroll คนไข้คนแรกไปเมื่อประมาณสักธันวาปี2019นะครับตอนนี้เราทำคนไข้ไปเรียบร้อยแล้วใน first cohort นะครับในคนไข้อันนี้ในคนไข้3คนแรกใน trial ของเราที่ได้รับเซลล์ในระดับต่ำสุดนะครับก็คนไข้3คนแรกเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นลิมโฟมานะครับเป็น B cell ลิมโฟมาเป็นคนไข้ผู้ใหญ่อายุประมาณ50กว่าทั้งหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคนที่เฟลการรักษามาตรฐานมาแล้วอย่างน้อย2ลายเทอราปีขึ้นไปมีทั้งที่มีโรคกลับเป็นซ้ำแล้วก็มีทั้งที่เป็นคนที่ไม่ตอบสนองกับการรักษาเลยนะครับในคนไข้คนที่2เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับได้ line of therapy มาประมาณสัก4อย่างละคนไข้ไม่เคยตอบสนองกับอะไรเลยนะครับจนแล้วก็ก่อนที่เราจะให้ CAR T cells เนี่ยใน bone marrow ของเขาเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่60%แล้วก็มีตัวในลิมโนดเนี่ยก็มีลิมฟานอลติหรือมีลิมมีตัวที่เป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีอยู่มาก disease burden ค่อนข้างมากนะครับนี้เราก็ให้เซลล์คนในให้ CAR T cells คนไข้ไปในคนไข้3คนแรกนะครับแต่ละเส้นเนี่ยก็คือเวลาหลังจากให้เซลล์ไปแล้วก็มอนิเตอร์ว่าCAR T เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในร่างกายของคนไข้ไหมนะครับแต่ละเส้นก็คือคนไข้แต่ละคนนะครับเห็นได้ว่าคนไข้สีน้ําเงินคือคนไข้คนที่1นะครับสีส้มคนที่2แล้วก็สีเทาคนที่3คนไข้คนที่1คนที่2แล้วหลังจากที่เราให้ CAR T cell ไปก็เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของ CAR T cell ในร่างกายของคนไข้นะครับในคนที่3ก็อาจจะได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแล้วก็ตัวที่เราดูอีกตัวนึงก็คือตัว B cells ในเลือดของคนไข้ตัวนี้เนี่ย CAR T เนี่ยมัน attack ทั้ง normal B cell แล้วก็ malignant B cell นะครับไอตัว B cell ในเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็น surrogate marker ว่า CAR T ของเรา work ไหมนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหลังที่เราให้ CAR T cell เข้าไปเนี่ย B cell ในเลือดของคนไข้เนี่ย drop ลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ continue dropping ไปจนกระทั่งเกินกว่า3เดือนนะครับในคนไข้3คนแรกเนี่ยเราก็ได้ติดตามไปนะครับคนไข้ทั้ง3คนเลยนะครับเราไม่พบว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการให้ CAR T cells นะครับไม่มี cytokine releasing syndrome ที่เป็นเกรดสูงหรือว่าเป็น neurotoxic ที่มีเกรดสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลข้างเคียงทางระบบเลือดที่มีการกดไขกระดูกนะครับที่มีเม็ดเลือดต่ำลงนะครับทั้ง3คนเนี่ยมี response ที่ day 30นะครับหลังจากการให้โดสแรกในคนไข้คนที่2เนี่ยน่าสนใจมากเลยคือก่อนที่จะให้ CAR T เนี่ยใน bone marrow เขามีลิมมีเซลล์มะเร็งสูงถึง60%นะครับแต่ว่าในหลังจากให้ CAR T ไปแล้วเนี่ยเราเจาะ bone marrow เขาซ้ำเนี่ยเราไม่พบเซลล์มะเร็งเลยนะครับในตัวไขกระดูกส่วนในลิมฟ์โนดเนี่ยก็เป็น partial metabolic response คือมีการตอบสนองนะครับแต่จะเห็นได้ว่าหลังจากติดตามไป3เดือนเนี่ยคนไข้ทั้ง3คนเนี่ยก็มี progressive disease นะครับซึ่งเราก็เป็นตามที่เราคาดการเพราะว่าในโดสในตัวลิมโฟมาเองเนี่ยโดสในโดสที่คนไข้ต้องการเนี่ยค่อนข้างสูง standard dose ของลิมโฟมาได้บางทีขึ้นไปถึง2ล้านหรือ4ล้านเซลล์ per กิโลเราก็เลยเอาคนไข้หมายเลข1กับหมายเลข2นะครับกลับมาให้ที่ standard dose คือ2ล้านเซลล์ per กิโลอีกครั้งหนึ่งก็เห็นได้ว่าหลังจากให้ครั้งที่2เนี่ยเราสามารถควบคุมโรคไม่ให้กลับเป็นซ้ำนะครับได้นานถึงประมาณตอนนี้ประมาณในคนไข้ครั้งที่2เนี่ยประมาณ5เดือนแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ PET CT นะครับในคนไข้ผู้ป่วยคนที่2นะครับจะเห็นได้ว่าก่อนที่เราจะenroll คนไข้เข้า trial เนี่ยคนไข้มีลิมโฟมาอยู่ในลิมโนดเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยนะครับถึงแม้เราจะให้ salvage therapy แล้วเราพยายามจะลดtumor burden ก่อนที่จะให้ CAR T รอบแรกเนี่ยก็เห็นได้ว่า disease ไม่ respond เลยนะครับหลังจากที่ได้ CAR T cells ไปประมาณ1เดือนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวลิมโนดเองเนี่ยก็ยุบลงนะครับmetabolic activity จาก PET เนี่ยมันก็น้อยลงก็เป็นมี metabolic response นะครับแต่หลังจากนั้นพอหลังจากที่เราไล่ CAR T cell ที่ในโดสต่ำไปพอประมาณสัก3เดือนเราก็เห็นได้ว่า disease มันกลับมาแล้วนะครับ
แล้วก็ re-induction คนไข้ใหม่แล้วเราก็ให้ CAR T cells ที่เป็น standard dose คือประมาณ2ล้านเซลล์ต่อกิโลเข้าไปตอนนี้เราก็สามารถ control disease ในคนไข้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่เห็นลิมโนดที่มันมีอยู่เยอะๆก่อนหน้านี้แล้วก็ในโบนแมโรก็ไม่พบเซลล์มะเร็งอีกต่อไปนะครับตอนนี้คนไข้ประมาณสัก5เดือนกว่าๆแล้วหลังจากให้คาทีโดสที่2นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรออีวาลูเอทอีกทีตอน6เดือนนะครับนี่ตัวคลินิคอลทรายของเราเนี่ยเราcomplete first cohort ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ continue enroll คนไข้สำหรับ cohort ที่2 3 4นะครับเรา establish safety ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในโดส level แรกในคนไข้3คนแรกเรามีความมุ่งหวังว่าเราจะ complete clinical trial ให้ได้ภายในปีนี้หรือว่าไม่เกินต้นปีหน้านะครับเพราะว่าเราก็ได้คุยกับทางนาโกย่าไว้ว่าถ้าเราทำ clinical trial เรามีผลจาก clinical trial จากการผลิตในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มี safety หรือ efficacy ที่ comparable กับstandard CAR T therapy ที่เป็น commercialized เนี่ยเราก็อาจจะเริ่มการให้ service ในโรงพยาบาลโดยที่เราตกลงกับทางนาโกย่าว่า service ที่เราจะให้ใน CAR T นั้นเป็น service ที่ให้ในราคาทุนนะครับซึ่งก็ทางนาโกย่าก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีก็คือเขาก็จะ supply GMP grade plasmid ให้เราเนี่ยโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการ develop academic based CAR T treatment แล้วก็ service นะครับนี่เป็นส่วนแรกนะครับที่approach ที่เราใช้ก็คือเราเลือกที่จะใช้ non viral based CAR T cells ส่วนที่สองก็คือการทำเป็น point of care cell processing facility หรือการผลิตตัว CAR T cells เนี่ยในโรงพยาบาลเองนะครับเพื่อลดขั้นตอน complexity ทั้งในด้านของ logistic cold chain ต่างๆนะครับนี่จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็น McKinsey report จาก McKinsey Company อีกอันหนึ่งที่เขาวิเคราะห์การกระตุ้นหรือการสนับสนุนการทำ ATMT development ในยุโรปนะครับก็จะเห็นได้ว่าโซลูชันที่สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการ breakthrough หรือการพัฒนา ATMT ไปได้เนี่ยมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับทำก็อันแรกคือทำให้ barrierการเข้าสู่มาร์เก็ตมันลดลงนะครับเช่นในปัจจุบันที่มีการทำก็คือการมี clinical trial เพื่อให้เป็น conditional approval หลังจากนั้นใช้ pharmacovigilance แล้วก็ real world data มาเพื่อใช้ในการ full approval คล้ายๆกับโควิดวัคซีนนะครับที่ทำกันอยู่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการทำให้เกิด collaboration นะครับระหว่างทั้งตัวโรงพยาบาลเองทั้งตัวคอมพานีหรือตัวแมนูแฟคเจอร์เนี่ยโดยเฉพาะการทำให้เกิดการผลิตเป็น point of care processing นะครับเพื่อทำให้ขั้นตอนต่างๆนี่มันลดขั้นตอนลงแล้วทำให้การผลิตการเก็บเซลล์การนำกลับไปใช้เนี่ยให้อยู่ใน facility closer to patient vein to vein time ก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นอันที่ McKinsey ทำการวิเคราะห์ขึ้นมานะครับมีตัวอย่างหนึ่งครับของในยุโรปที่เป็น point of care based CAR T หรือ academic based CAR T cells ซึ่งเพิ่งได้รับการ approve ไปในสเปนนะครับก็จะเป็นตัว ARI 0001เนี่ยครับที่เป็นของ University of Barcelona อันนี้ trackก็จะคล้ายๆกับที่เราทำนะครับก็คือเขา develop preclinical study ของเขามานะครับแล้วเขาก็เริ่มทำการผลิตให้มีการเป็น GMP compliance มีการทำ clinical trial enroll patient เข้าไปในcohort แรกมัน15คนแล้วก็ cohort ที่2มัน23คนหลังจากนั้นก็รวมข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งไปที่AEMPS อันนี้ก็เป็นอย.ของตัวสเปนของทางสเปนนะครับแล้วเขาก็ได้รับการ approve ให้มีการใช้อันเนี้ยของในยุโรปเขาจะเรียกเป็น hospital extension ก็คือเป็นการผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับในโรงพยาบาลที่ผลิตเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการผลิตเพื่อแจกจ่ายไปสู่เป็น market authorization อันนี้ก็เป็นเส้นทางในการ registration หรือขึ้นทะเบียนอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็น hospital extension registrationหรือทางอเมริกาเองเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจที่จะเริ่มมีการ register แบบที่เป็น site specific registration ก็หรือว่า
ทนที่จะเป็น market access ก็จะเป็นแค่ approve สำหรับการผลิตและใช้ในไซต์นี้เท่านั้นซึ่งก็เป็นซิสเต็มที่ดีนะครับสำหรับproduct ที่เป็น ATMP ที่เป็น personalized product ที่เป็น one to one productซึ่งหลาย product เนี่ยอาจจะไม่มี commercial potential ที่จะทำไปสู่ market ที่อยู่ในวงกว้างแต่ว่าเป็น product ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการ save life หรือว่า save condition ต่างๆนะครับนี่ของทางเราเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนา cell processing facility ที่เป็น in-house นะครับเราก็ตั้งแต่ปี2017เนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาเซอร์วิสของเราที่จะเป็น adoptive cell therapy เนี่ยแล้วเราก็เล็งเห็นว่ามีความสำคัญในการพัฒนา facility ให้มันมีให้มันใกล้เข้าใกล้มาตรฐานหรือว่า comply กับ GMP standard เราก็เริ่มคุยกับทาง อย.นะครับทางสำนักยาแล้วก็เราก็ได้รับการ approve แบบจาก อย.ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2018หลังจากนั้นเราก็เริ่มทำการปรับปรุงทาง facility ใหม่นะครับจนปีที่แล้วนี่เองช่วงเมษายนจูนเนี่ยทางออยก็มาตรวจแล้วก็รับรองสถานที่ผลิตของเราที่จุฬาเรียบร้อยก็Sales and Gene Therapy Manufacturing Center นี่ก็อยู่ในตึกภูมิสิรินะครับที่เป็นตึกใหม่ของเรานะครับเราก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2018นะครับ renovate แล้วก็เราได้รับการ approve สถานที่ผลิตจากทางออยเรียบร้อยในช่วงปีกลางปี2021นะครับแล้วก็เราก็ทำการ qualification facility เครื่องมือต่างๆแล้วเราก็เริ่มใช้ facility ใหม่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเราก็เริ่มผลิตเซลล์สำหรับคนไข้ใน cohort 2ของเราหลังจากที่เริ่ม start facility เราก็เริ่ม set up quality system นะครับโดยเราใช้ GMP PICS เป็นหลักในการ set up quality system ของเรานะครับซึ่ง facility นี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก200ตารางเมตรนะครับมี processing room 4ห้องเป็น grade B 1ห้องที่เหลือเป็น grade C นะครับเป็น comprehensive cell processing platform ก็ทำได้ในทุกขั้นตอนของการทำ cell isolation selection นะครับ editing ก็คือการดัดแปลงพันธุกรรมทั้งในระบบที่เป็นไวรัสแล้วก็ non ไวรัสนะครับนี้ตัวทำทั้ง expansion แล้วก็เก็บเซลล์ทำ cryo preservation ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักๆของเราก็จะเป็นกลุ่มของ stem cells นะครับแล้วก็ immune cells เป็นหลักนะครับ facility นี้ role หลักก็คือจะ process cells แล้วก็ gene บำบัดที่เป็น GMP compliance เพื่อ serve phase 1 phase 2 clinical trial แล้วก็ทำ in-house service สำหรับการทำ in-house service นะครับทำ process development SOP development นะครับ in process control แล้วก็ทำ product release ตาม standard ของPICS GMP นะครับในอนาคตเนี่ยถ้า facility เรามีความพร้อมมากขึ้นระบบ quality system comply แล้วเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะทำเป็นอีก facility หนึ่งที่สามารถทำIND preparation ต่างๆนะครับเพื่อทำ registrationกับทางอย.ต่อไปได้ในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็เริ่มcontrol process ต่างๆนะครับให้เป็น GMP compliant cell processing อันนี้ที่ product ที่เราเริ่มทำก็คือที่ใช้เป็น lead product ในการพัฒนา quality system ก็คือตัว piggyback CAR T cells นะครับแล้วก็ control ทั้งตัว material นะครับ personnel equipment facility ครับ documentation ต่างๆให้ comply ตาม PICS GMP ซึ่งก็เพิ่งออก Annex 2A ออกมาที่เป็น comply กับ ATMP โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ structure บุคลากรของเราให้เป็น2ฝ่ายหลักๆนะครับเพื่ ตาม GMP ที่ว่าฝ่ายผลิตต้องแยกออกจากฝ่ายคุณภาพก็เราก็เริ่มเป็น facility pilot facility เล็กๆที่เริ่ม process ตอนนี้ก็เริ่มทำพัฒนางานคุณภาพแล้วก็ระบบคุณภาพให้มาควบคุมก็ต้องขอบคุณทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับที่มีเป็นตัวหลักอีกคนหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือเรามากในการเซตอัพ quality system ต่างๆแล้วก็อาจารย์สุภณิกาจากคณะเภสัชจุฬาคณะเภสัชจุฬาลงกรณ์นะครับที่เป็นที่มาช่วยเราทั้งในเรื่องการใช้ในเรื่องที่เป็น production แล้วก็ส่วนที่เป็น GMP compliance ทีนี้ใน
ใน Facility นะครับก็มี Product Pipeline อยู่ตัวแรกที่เราทำก็คือตัว CD19 CAR T Cells หลังจากนั้นก็เป็นตัว BCMA CAR T Cells ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้น Preclinical Study แล้วเราคิดว่าจะเข้าสู่ Clinical Trial ได้ภายในอีก 2-3 ปีแล้วก็มี CAR T ต่อ AML นะครับตัวอื่นๆที่เป็น Standard Clinical Service อยู่แล้วก็เราก็เอาเข้ามาอยู่ใน Facility นี้นะครับแล้วก็พัฒนากระบวนการผลิตแล้วก็ระบบคุณภาพที่ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม GMP ให้ตามเป็น GMP compliant ด้วยเพื่อ serve เป็น in house เป็น in house service เป็นหลักนะครับนี้จากทั้งหมดเนี่ยก็ตอนนี้ทางโปรแกรมของเรานะครับก็ตอนนี้เราก็สามารถผลิตนะครับ clinical scale non viral CAR T ที่ serve clinical trial ได้แล้วนะครับก็ตัว CAR T cell ที่เราผลิตเนี่ยก็ใช้ตาม release criteria ต่างๆนะครับก็ใช้ตาม clinical standard แล้วเราก็ run clinical trial ของเรานะครับตอนนี้เราสามารถ show safety แล้วก็มี early efficacy ให้เห็นนะครับในคนไข้ first cohort 3คนแรกนี้เราก็ continue enroll คนไข้เข้าสู่ cohort ที่2และ cohortโคฮอร์ตที่2และโคฮอร์ตที่3ต่อไปนะครับคนไข้ในโคฮอร์ตที่2เนี่ยเราเพิ่งอินฟิวส์ไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็มีอินฟิวส์คนไข้คนที่5ไปวันนี้เราก็พยายามเดินหน้าคลินิคอลทรายต่อไปก็หวังว่าโควิดจะไม่แย่ลงนะครับทำให้คลินิคอลทรายถูกเบรกเหมือนในปีที่แล้วนะครับตอนนี้ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่ First Thing ของเราได้รับการรับรองรับรองสารที่ผลิตแล้วจากอย.นะครับตอนนี้เราก็เริ่มพัฒนา Quality System ต่างๆนะครับให้เป็นไปตาม GMP Compliant นะครับเพื่อ Serve ใน Future Clinical Trial อื่นๆแล้วก็เพื่อใช้ GMP Compliant Facility เนี่ยเพื่อทำเพื่อผลิต Sales และจีนบำบัดอื่นๆเพื่อใช้ Service ในโรงพยาบาลก็สุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าภาพที่เรามองนะครับของการพัฒนาหรือ develop ATMP เนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมไปทั้ง3ส่วนนะครับตั้งแต่ research and development จาก bench นะครับทำพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าการรักษาต่างๆในระดับ research development translate ไปสู่คนไข้แล้วก็ translate ไปสู่ public ให้เป็น commercialize ให้ได้ว่าในส่วนที่สำคัญที่เราคิดว่าเราจำเป็นต้อง set up institutional based facility เนี่ยเพราะว่าตัว facility เนี้ยจะเป็นตัวสำคัญเลยที่จะสามารถทำให้เรา translate งานจาก research เนี่ยเข้ามาสู่ clinical trial หรือเป็น hospital service ได้นะครับอย่างรวดเร็วแล้วทำให้การมี clinical trial หรือมี hospital service เนี่ยเราก็จะทำให้เราสามารถเลือก potential candidate หรือว่าเทคโนโลยีการรักษาเนี่ยที่มี commercial potential ให้เข้าสู่ track ที่เป็น commercialize หรือว่าเป็นตัวที่จะเข้าสู่การระบบการขึ้นทะเบียนกับอย.ตามมาตรฐานได้นะครับแกปตอนนี้ที่เราคิดว่าทางทีมเนี่ยต้องการการ support ก็คือส่วน funding ของ early phase clinical trial นะครับที่ในส่วนที่เป็นการทรายที่เป็นการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะคงจะมีการแมทชิ่งจากเอกชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็น early phase หรือว่าเป็นทรายที่บางครั้งอาจจะมีระบบแมทชิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเอกชนเสมอไปนะครับอย่างที่ที่ได้พูดไปว่า early phase clinical trial เนี่ยความสำคัญเนี่ยนอกจากทำให้คนไข้เนี่ยสามารถ access ต่อ therapy ผ่าน clinical trial ได้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคือมันช่วย developpatient care team หรือคนที่จะใช้เทคโนโลยีเนี้ยให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนะครับอย่าง CAR T cells เนี่ยมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนมันไม่ใช่ว่าเอาคนไข้มาให้ cells แล้วก็กลับบ้านไปมันมีความจำเป็นที่ต้องให้ยากดภูมิคุ้มกันก่อนหลังจากให้ cells เนี่ยมันต้องมีวิธีมอนิเตอร์แล้วมีวิธีการ treat side effect ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดของการรักษานะครับนั้นตัว early phase clinical trial เนี่ยคงมีความจำเป็นถ้าจะสร้าง ecosystem ที่มันจะผลักดัน ATMP ให้มันก้าวต่อไปให้ได้ในอนาคตนะครับส่วนเรื่องตัว set up ของตัว facility หรือ quality system เนี่ยถ้ามีการมีงบประมาณในส่วน consultation ในของ local หรือ international expert แล้วก็ในการหาคน
แล้วก็ผลิตคนที่มีความสามารถหรือ competency ทั้งในส่วน production และ quality unit เนี่ยเพื่อพัฒนาทั้งระบบการผลิตก็ระบบการควบคุมคุณภาพนะครับและ regulatory support ต่างๆที่อาจจะต้องมีbase ของการสนับสนุนหรือการคิดจากทั้งส่วนที่เป็น commercial base registration หรือการที่เป็น in-house หรือว่า point of care base registration ที่เริ่มเห็นมากขึ้นนะครับทั้งในอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็คงต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆคนหลายๆส่วนงานทั้งในตัวจุฬาเองนะครับที่มีความร่วมมือทำให้เราสามารถทำงานนี้มาได้จนกระทั่งปัจจุบันนะครับExcellence Center ต่างๆครับทั้งในส่วนของResearch and Development ในส่วนของตัว Production Facility เองในส่วนของClinical Team นะครับทั้งทีมแพทย์พยาบาลที่ดูแลคนไข้นะครับจากภาคจากหน่วยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้งทีมของอาจารย์อุดมศักดิ์อาจารย์กฤษดาอาจารย์ทิติอาจารย์จันทิยาและทีมพยาบาลที่เป็นพยาบาลของทีม Transplantก็มาช่วยดูแลคนไข้ในทรายแล้วก็ทำให้ได้เรียนรู้การดูแลของคนไข้นะครับคอลลาเบอเรเตอร์ต่างๆทั้งที่เป็นคอลลาเบอเรเตอร์ในประเทศที่สำคัญทั้งคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่มาช่วยเราเรื่องการเซตอัพควอลิตี้ซิสเต็มนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลคอลลาอะคาเดมิกคอลลาเบอเรเตอร์ต่างๆครับต้องขอบคุณทางคณะแพทย์จุฬานะครับแล้วก็ทางสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาซึ่งก็มีวิสัยทัศน์นะครับเห็นความสำคัญของการรักษา ATMP ซึ่งลงทุนเรื่อง infrastructure และ facility ต่างๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก5ปีที่แล้วทำให้เราสามารถเริ่มงานนี้ขึ้นมาได้นะครับส่วนของสำนักยาของอย.นะครับที่ช่วยแนะนำเราในตั้งแต่เราเริ่มต้นเลยเรื่องของ facility GMP compliance ต่างๆแล้วก็ให้ความกรุณามาตรวจรับรองสถานที่ผลิตนะครับT-Cells เนี่ยก็ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในขั้น Pre-Clinical Trial ของตัว BCMA CAR T-Cells นะครับและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือตัวกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดเรงจุฬานะครับมูลนิธิคณะแพทย์แล้วก็ภาคเอกชนต่างๆที่บริจาคเข้ามาสู่กองทุนนะครับทำให้เราสามารถเริ่ม clinical trial นี้ได้แล้วก็ continue clinical trial นี้ได้ก็ในระหว่างนี้เราก็ยังพยายามหาทุนที่จะทำ clinical trial นี้ต่อไปนะครับทั้งหมดวันนี้ผมก็จะคงมีประมาณแค่นี้นะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็จะได้ช่วงนี้สั้นๆครับขอบคุณครับครับต้องขอขอบคุณอาจารย์กรมิตรนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยนะครับเห็นว่าพันธมิตรหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นจากการtransfer ตัวเทคโนโลยีนะครับมาจากในต่างประเทศนะครับแต่จะเห็นว่าความก้าวหน้าณปัจจุบันเองในประเทศไทยเรานะครับก็มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีแล้วก็มีเริ่มการใช้ประโยชน์นะครับจากตัวนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงไปแล้วในหลายๆโลกแล้วก็มีไพป์ไลน์นะครับที่ชัดเจนด้วยนะครับในส่วนของตัวคำถามนะครับอาจารย์ครับมีหลายท่านที่สนใจในเรื่องที่บอกว่าตัว CAR T cells นะครับมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้วหรือไม่นะครับเข้าใจว่าอาจารย์ได้พูดถึงไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวในเซสชันถัดไปก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงคำถามในเรื่องของประเด็นท้าทายก็ดูเหมือนอาจารย์จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในสไลด์ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่สอบถามอะไรในปัจจุบันนะครับงั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กรมิตรมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตไปที่วิทยากรท่านถัดไปเลยนะครับสำหรับวิทยากรท่านถัดไปท่านจะมานำเสนอนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่จะผลักดันให้เรื่องนี้สำเร็จได้นะครับจะต้องเป็นเรื่องของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องครับกับการผลิตแล้วก็การบริการ ATMP ในประเทศไทยนะครับวิทยากรท่านนี้ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยครับวันนี้ให้เกียรติมาบรรยายให้เราได้ทราบกันนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ถนอมบรรณประเสริฐครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับได้ยินเสียงนะครับชัดเจนดีครับชัดเจนนะครับขอขอบคุณทางแน็กนะครับสวทช.ที่จัดทอปิกนี้ขึ้นนะครับสำหรับใน
ท็อปิกที่ผมได้รับผิดชอบมาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับตอนแรกอ่านดูแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นลักษณะของ Bird Eye View นะครับก็คือดูภาพรวมว่าจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อไปรองรับสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อจะผลักดันการขับเคลื่อนในที MP ของประเทศเนี่ยทำยังไงดีซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับก็คือว่าผมเนี่ยได้สรุปเอาจากความรู้ทั้งหมดนะครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาที่ได้เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ regulation แล้วก็การ set up ATMP เนี่ยก็คือผมอยากจะให้สไลด์แรกนะครับผมจะพูดประมาณ10สไลด์นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นดร.ชัยยงจะพูดช่วยพูดในรายละเอียดครับเพราะว่าดร.ชัยยงเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยนะครับที่เข้ามาจากโอซาก้ายูนิเวอร์ซิตี้นะครับซึ่งก็ทางโปรเฟสเซอร์ที่นั่นเขาเป็นคอนเซิร์นเรกูเลเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับในผมอยากจะให้ทั้งเราถอยกลับไปดูนะครับเรื่องของ Advanced Therapy Framework ก่อนนะครับ Advanced Therapy Framework นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราพูดคำว่า ATMP เนี่ยหมายถึงหมวดข้างล่างตรงนี้นะครับหมายถึงหมวดสีแดงนะครับAdvanced Therapy จริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่มันจะมีอยู่3อันนะครับ1ก็คือ Cell Therapy 2ก็คือ Gene Therapy 3ก็คือ Tissue Engineer Therapy นะครับสำหรับ Cell Therapy เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวอื่นนะครับเพราะว่า Cell Therapy เนี่ยมันจะมีหมวดที่เป็นNot Drug ก็คือหมวดที่เป็น Medical Practice อย่างเดียวก็คือ Autologous Cell Recovery in the Same Surgical Settingซึ่งหมวดนี้เนี่ยถูกควบคุมในฐานะที่เป็น medical practice ซึ่งก็คือแพทยสภาเป็นคนคุมนะครับและหมวดที่2เนี่ยก็คือหมวด minimal manipulation ซึ่งหมวดนี้คือ half drug ก็คือว่า clinical indication เนี่ยเป็น medical practice ก็คือเป็นไปตามความเห็นของ professional คือบอร์ดต่างๆนะครับส่วน cell isolation laboratory เนี่ยอันนี้ก็จะถูก regulate เพราะว่าคือกระบวนการผลิตเซลล์ตรงนี้นะครับจะถูก regulate ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะเรียกว่า half drug ก็คือถูก control ครึ่งนึงในต่างประเทศเนี่ยเป็นการควบคุมโดยอย.นะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะถูกออกแบบโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็กรมวิทย์ช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับมุดเป็นนิมอลแมนิปูเลชันเนี่ยตัวเซลล์เนี่ยจะไม่ใช่ยานะครับเพราะว่าจะไม่มีการคัลเจอร์นะครับแต่จะนับกันตรงที่ว่าแมนิปูเลชันนับตั้งแต่เซลล์คัลเจอร์เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นโมเดลนะครับระดับสากลในกลไกสากลจะถือขั้นตอนนี้นะครับส่วนเซลล์เทอราปีหมวดสุดท้ายก็คือเซลล์เทอราปีที่เป็นหมวด Modern Minimal Manipulation หมวดนี้เนี่ย Clinical Indication เนี่ยจะเป็น Drug Indication นะครับคือต้องขึ้นทะเบียนที่อย.แล้วก็Cell Manipulation เนี่ยก็จะเป็น GMP ขึ้นทะเบียนที่อย.เช่นเดียวกันหมวดนี้มีปัญหาสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่ากฎหมายยังมีช่องโหว่ตรงนี้นะครับส่วนหมวด Gene Therapy และหมวด Tissue Engineer Therapy เนี่ยหมวด Gene Therapy จะถูกควบคุมในฐานะยาไม่มีปัญหาTissue Engineer Therapy เนี่ยจะถูกควบคุมในฐานะ Combination Products ก็คืออาจจะเป็น Drug Biologics Device Biologics หรือว่าอะไรพวกนี้ครับก็คือเขาผสมกันนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะดีไซน์ยังไงนะครับทีนี้ปัญหาใน Regulation ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือปัญหาของการที่ไม่มีปัญหาที่มันติดอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามันมีพระราชบัญญัตินะครับก็คือเป็นกฎหมายแม่บทเนี่ยมันจะมีติดอยู่หมวดหนึ่งนะครับหมวดเดียวก็คือเรื่องของเซลล์เทอราปีที่เป็นโมเดิร์นมินิมอลแมนิปูเลชันนะครับหมวดนี้เป็นอันเดียวที่คุมไม่ได้นะครับเพราะว่าสาเหตุก็คือว่ามาตรา13วรรค2ของพระราชบัญญัติยา2510เนี่ยเขียนไว้ว่าหมวดที่เป็นเซลล์ที่สั่งทำเฉพาะรายเนี่ยจะยกเว้นโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งก็ยกเว้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องแก้นะครับถ้าจะคุมหมวดเซลล์เทอราปีชนิดที่เป็นโมเดิร์นมินิมอลแมนิปูเลชันเนี่ยต้องแก้ว่ายกเว้นแบบมีเงื่อนไขนะครับซึ่งถ้าเราไปแก้ตรงนี้ได้เนี่ยกฎหมายที่เหลือมันจะสมบูรณ์ครับมันทำได้ไม่ยากส่วนที่เหลือจะทำได้หมดซึ่งผลที่ได้จากการแก้ไขนี้นะครับก็จะมันจะเกิดทำให้เกิด2คอนดิชันนะครับคอนดิชันที่1ก็คือสามารถที่จะกำหนดโมเดิร์นมินิมอลแมนิปูเลชันเนี่ยให้เป็นยานะครับแล้วก็ comply to product pathway ได้ก็คือเป็น pathway แบบเดียวกับการพัฒนายานะครับเช่น CAR T cell อย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของ modern minimal manipulation เพราะว่าเป็นเฉพาะรายแต่ว่าณปัจจุบันกฎหมายปัจจุบันผมคิดว่ายังคุมค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะรายกฎหมายยังยกเว้นอยู่นะครับถ้าจะคุมจริงๆเนี่ยต้องไปแก้กฎหมายผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับต้องไปแก้กฎหมายความเห็นเป็นความเห็นนะครับมันอาจจะไม่ถูกนะครับแต่ว่าเป็นความเห็นที่จากที่เราได้มองไปจากที่เราสตัดดี้มาระยะหนึ่ง
คอนดิชันที่2ที่จะเกิดขึ้นจากการแก้มาตรา13วงเล็บ2ก็คือว่ามันสามารถกำหนดhospital exempt product ได้นะครับก็คือกลุ่มที่ยกเว้นให้ใช้ในโรงพยาบาลเดียวนะครับว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกำหนดให้เป็น partial drug pathway หรือจะกำหนดเป็นกฎอื่นๆก็เป็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องออกพระราชบัญญัติใหม่นะครับออกคือแก้ไขมาตรา13วงเล็บ2จะแก้ไขช่องโหว่ของตัวการควบคุม ATMP นะครับทีนี้ปัญหาของอีกอันนึงที่เราเจอตอนนี้นะครับในregulator authority ของประเทศไทยซึ่งจะมีอยู่3มีอยู่ทั้งหมด4บอดี้นะครับหลักก็คือแพทยสภาเนี่ยคุมเรื่อง medical practice ของแพทย์นะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยคุมเรื่องสถานพยาบาลอย.คุมเรื่อง medical products นะครับแล้วก็กรมวิทย์เนี่ยคุมเกี่ยวกับ lab นะครับซึ่งตอนเนี้ยหน่วยงานเนี่ยจะใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างกันนะครับก็คือว่าแพทยสภาเนี่ยจะใช้อนุกรรมการ stem cell ซึ่งจะเป็น research expert นะครับซึ่งก็ส่วนอย.เนี่ยจะใช้regulatory expert นะครับก็บางทีก็ consult ไป international ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็จะทำแบบเดียวกันนะครับก็คือจะ comply ไปกับอย.ทีนี้การออกแบบระบบควบคุมกำกับเนี่ยปัญหาของที่ผมทำงานอยู่ระยะหนึ่งนะครับผมเพราะว่าระบบที่อนุที่กลุ่มที่เป็นแพทยสภาและก็กรมสนับสนุนบริการทำเนี่ยก็คือจะพยายามออกแบบกฎหมายระบบควบคุมกำกับเองนะครับโดยที่เป็นระบบค่อนข้างจะเฉพาะกิจนะครับไม่ได้คอมพลายทูสากลแต่ว่าระบบที่อย.เนี่ยจะคอมพลายกับสากล นะครับซึ่งก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็จะเป็นกรมที่ทำงานคอมพลายไปกับอย.เพราะนั้นเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับทีนี้การแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะแก้เนี่ยต้องใช้ regulatory expert ทั้งหมดนะครับแล้วก็คอมพลายทูอินเตอร์เนชั่นแนลซิสเต็มนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเริ่มตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องให้อย.ขับเคลื่อนก่อนนะครับเพราะว่าอย.ในระดับโลกนะครับก็คือในระดับทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้ ATMP มันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีใครรู้แล้วนะครับก็รู้กันทั่วโลกแล้วก็คนที่เป็นลีดเดอร์ก็คืออย.นะครับ FDA ของทั่วโลกเป็นคนออกแบบระบบกำกับนี้นะครับซึ่งก็พออย.ออกแบบเสร็จแล้วที่เหลือก็เรียกว่าล้อกันไปตามกับระบบที่อย.ทำก็จะมองเห็นดีเทลนะครับทีนี้ในกลุ่มของ advanced therapy ที่ทำในประเทศไทยเนี่ยวันนี้ที่เราจะพูดเนี่ยคือถ้าเป็น non FDA based เนี่ยเราไม่ได้พูดนะครับก็คือไม่ได้ว่าแปลว่าผิดนะครับก็คือ medical practice หรือว่า minimal manipulation เนี่ยวันนี้เราไม่ได้พูดนะครับก็คือเราจะพูดเฉพาะ FDA based ก็คือ modern minimal manipulation แล้วก็ ATMP product ที่เป็นเรื่องของ infrastructure เรื่องของเป็น one to many product ก็คือผลิตแล้วก็ใช้ในคนจำนวนมากเช่นใช้ allogenic cell สำหรับการ treatเช่นใช้ allogenic mesenchymal stem cell treat ARDS ในคนอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะผลิต allogenic cell ได้เป็นล็อตเลยเป็นขวดแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยครับก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นเทรนด์ในระดับสากลนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออินฟราสตรักเจอร์กับสแตนดาร์ดนะครับซึ่งถ้าเราดูคอมโพเนนต์ในอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเราจะต้องทำมันจะมีอยู่3บอดี้หลักๆนะครับหมวดที่1ก็คือ RA ก็คือ Regulatory Authority นะครับซึ่งก็คืออย.อาจจะหมายถึงรวมถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตรงพาร์ทนี้ก็คือต้องทำเส้นทางขึ้นนะครับว่าจะคุมยังไงนะครับแล้วส่วนที่2ก็คือกลุ่มที่เป็น NAB นะครับก็คือกลุ่ม National Accreditation Body ก็คือกลุ่มที่ประกาศกำหนดมาตรฐานก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็จะกำหนดว่าสแตนดาร์ดอะไรต้องเทียบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากกลุ่ม NAB เนี่ยก็จะมีกลุ่ม Certified Third Party นะครับก็คือ Lab ต่างๆที่จะเป็นตัวเทสมาตรฐานต่างๆนะครับซึ่งก็จะล้อกันไปตามมาตรฐานที่ NAB ประกาศขึ้นมานะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็น Product Owner นะครับก็คือเช่นหรือจะเป็น Investigator หรือจะเป็น Sponsor ก็ตามก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเรามองดู Infrastructure เนี่ยในสระ3กลุ่มนี้เราต้องแก้ทั้ง3อันนะครับมันถึงจะมองเห็นว่าจะไปยังไงนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของ product owner product owner จะต้องทำอะไรสำหรับ infrastructure ของ product owner นะครับก็คือ product owner จะต้องทำ GMP facility นะครับคือถ้าเราไปขึ้นทะเบียนถ้า product owner ทำ facility เนี่ยก็ต้องขึ้นทะเบียน GMP นะครับเพื่อที่จะใช้ในประเทศไทยนะครับหลังจากที่ขึ้นทะเบียน GMP ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขอขึ้น PICS ต่อนะครับซึ่งพอขึ้นใน PICS ก็จะมี PICS Inspector เนี่ยมาออดิตต่อซึ่งถ้าได้รับ GMP PICS Facility เนี่ย Facility นั้นก็สามารถที่จะผลิต product เข้าสู่ตลาดสากลได้นะครับแต่ผมคิดว่า
ตรงเนื่องจากว่าเราทำ one to one product เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับยกเว้นว่าถ้าเราทำ one to many product เราอาจจะต้อง need GMP PICS นะครับแต่ถ้า one to one product ที่ใช้ในประเทศไทยผมคิดว่า GMP น่าจะพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัว product owner จะต้อง comply to good practice อื่นๆด้วยนะครับซึ่งก็จะมีมากมายนะครับที่จะต้องตามมาผมยกตัวอย่างเช่น good tissue practice ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับได้ออกมาแล้วนะครับ Good Distribution Practice ก็จะเป็นของอย. GCP ก็จะเป็นของอย.เช่นกันนะครับหรือตัวอื่นนะครับซึ่งก็อันนี้หมายถึง Good Practice ที่ตัวOwner ต้องเป็นคนทำขึ้นนะครับซึ่ง RA ก็คือ Regulatory Authority หรือ NAP เนี่ยก็จะกำหนดขึ้นมาก็จะสามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับ Owner Product Owner ก็จะสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรนะครับทีนี้ในพาร์ทเวย์ที่ develop เนี่ยนะครับในพาร์ทเวย์ที่ develop เนี่ยถ้าเราดูในสายพานของตั้งแต่การพัฒนาวิจัยนะครับ preclinical study clinical study และ product registration แล้วก็ public service เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีปาร์ตี้นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย3ปาร์ตี้ใหญ่ๆนะครับเราดูเฉพาะตัว product ที่เป็น FDA based นะครับก็คือ R&D เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ infrastructure ที่กระทรวงอุดมศึกษานะครับก็คือกองทุนวว.น.เนี่ยต้องซัพพอร์ตขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะดันมาจนถึงกระบวนการที่เรียกว่า proof of concept นะครับซึ่งก็วว.น.ก็อาจจะให้ทุนต่อยาวมาถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตรงนี้วว.น.จะเป็น isolate party ก็คือดูอยู่คนเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอทดสอบ proof of concept แล้วก็ทำ product development นะครับหลังจากทำเป็น product development ก็ต้องทำ preclinical test นะครับต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้อง comply กับ GTP GLP แล้วก็ต้องมี standard clinical standard ตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยอย.สากลเนี่ยจะเป็นคนประกาศนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นอยู่กับตัวกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าเขาจะ make decision ตรงนี้ยังไงแต่ว่าถ้าไม่ประกาศตัว standard ออกมาเนี่ยมันก็ยากที่จะคือมันก็สามารถทำได้นะครับโดยที่ให้นักวิจัยเนี่ย comply ตัวระบบสากลแล้วก็ยืมมาตรฐานสากลมาใช้เองนะครับแต่ก็จะก็ต้องสุ่มอะครับเพราะว่าเรานักวิจัยแต่ละคนก็จะไม่รู้ว่าต้องใช้สแตนดาร์ดตัวไหนถึงจะอ้างอิงได้นะครับแต่ถ้าหากว่ากระทรวงเนี่ยสามารถที่จะระบุลงไปได้ประกาศออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำพรีคลินิคอลสตัดดี้เสร็จแล้วเราก็ต้องรวบรวมเอฟเวอเรนซ์ต่างๆนะครับที่เป็นพรีคลินิคอลสตัดดี้ที่ถูกทดสอบโดยเทิร์ดปาร์ตี้เนี่ยเข้าไปยื่นนะครับยื่นเอกสารด็อกคิวเมนต์เนี่ยเข้าเพื่อขอการทดสอบในมนุษย์ก็คือขอ IND นะครับขอ Investigational New Drug เพื่อทดสอบ Clinical Trial นะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นพาสเวย์ที่เป็นการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งกฎหมายพระราชบัญญัติยาเนี่ยในปัจจุบันที่ผมเข้าใจว่าตอนที่ทางอย.แก้ตอน2562เนี่ยได้ extend ตัวได้ขยายตัวกฎหมายลงมาจนถึง Clinical Study นะครับขยายกันมาถึงตรงนี้ละเพราะนั้นอย.ก็เริ่มประกาศกฎหมายที่จะมาเรื่องขอ IND เรื่องอันนี้ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะนั้นก็คือจะเห็นว่าตัวปัญหาเนี่ยตั้งแต่ clinical trial ไปจนถึง product registration เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับจนถึง post market ก็ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ preclinical study ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้อันนี้คือ preclinical study นะครับที่เป็น standard ที่เราดึงมาคร่าวๆนะครับจากระบบนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่ทราบว่าทางหน่วยงานไหนจะต้องทำในอนาคตนะครับอาจจะเป็นอย.หรือกรมวิทย์แต่ว่าถ้าเราดึงมาคร่าวๆจากของ EMA ก็คือของยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่าจะต้องมีการประกาศเรื่อง quality preclinical aspect ของ gene therapy quality non clinical aspect ของ medicinal product content genetic อะไรพวกเนี้ยครับ non clinical study require first clinical use for gene อะไรพวกเนี้ยครับก็คือของเราเนี้ยคือ standard เราเนี้ยเราต้องไปยืมมาแล้วเราต้องมารออาจจะประกาศเทียบครับว่าอาจจะไม่ยืมของเขามาแปลแต่อาจจะอิงไปว่าให้ดูตามอันนี้ให้ดูตามอันนี้นะครับและในส่วนของ USFDA ก็จะมีเรื่องของ Guidance for Industry เรื่องของ Clinical Assessment ของ Investigational Cell and Gene Therapy Product พวกนี้เราก็ต้องยืมมาที่จะอิงนะครับซึ่งก็ Regulator หรือว่า NAP เนี่ยต้องประกาศออกมาให้เห็นนะครับว่าเทียบยังไงแล้ว Developer เนี่ยก็สามารถที่จะยืมสิ่งเหล่านี้มาใช้ได้นะครับส่วนสแตนดาร์ดในระดับของคลินิคอลสตัดดี้นะครับก็จะมีนะครับเช่นSafety Efficacy Follow-up Risk Management ของ ATMP ของเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งจะเห็นได้เนี่ยไกด์ไลน์ของ Human Cell Board
human cell-based medicinal product พวกนี้ potency testing of cell-based immunotherapy medicinal product at treatment of cancer อย่างเงี้ยครับของเราเนี้ยต้องประกาศซึ่งก็ต้องอิงนะครับมันจะได้เป็นแนวทางให้นักวิจัยเนี่ยพัฒนาได้นะครับในส่วนของสีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นหมวดของอย.ยุโรปนะครับหมวดสีฟ้านี่จะเป็นส่วนของอย.สหรัฐแต่ทั้งหมดนี้คงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเรายกมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับก็เป็นข้อเสนอนะครับว่าถ้ากำหนดขอบให้ชัดเนี่ยมันก็จะสามารถเดินได้นะครับแต่ถ้าไม่กำหนดขอบเนี่ยมันจะทำให้เกิดสภาวะการเดินแบบแรนดอมนะครับซึ่งมันจะไม่มีทางนะครับมันก็จะสุ่มไปสุ่มมาก็จะไม่มันก็จะทำให้เกิดความล่าช้าเพราะนักวิจัยก็จะทำสิ่งเดียวกันในวิธีการที่แตกต่างกันซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณานะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็หลังจากที่ทำสแตนดาร์ดอะไรหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปฟาซิลิเตททำให้เกิด FDA Certified Third Party นะครับก็คือเช่นส่งสิ่งที่ผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยไปทดสอบดูว่าสิ่งนี้ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับซึ่งเตอร์ปาร์ตี้เหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็ต้องเกิดไปตามมาตรฐานที่ถูกประกาศขึ้นมานะครับมันถึงจะสามารถที่จะสร้างเตอร์ปาร์ตี้ขึ้นมาได้เราไปสร้างก่อนที่จะเกิดสแตนดาร์ดไม่ได้นะครับซึ่งก็อันเนี้ยมันต้องไปกำหนดเป็นกฎหมายออกมาก่อนนะครับก็ของผมน่าจะหมดอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญดร.ชัยยงนำเสนอต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมชัยยงนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องเสริมจากอาจารย์ถนอมนะครับจากที่อาจารย์ถนอมได้เล่าเรื่องregulation ต่างๆมานะครับซึ่งเป็นภาพหลักเลยนะครับในการ drive ตัว ATMP สู่การผลิตและการบริการนะครับอันนี้ก็เป็น landscape ของ ATMP development นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อาจารย์ถนอมหลักๆก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าจะมีขั้นตอนตั้งแต่ research product development preclinical clinical แล้ว public service นะครับส่วน facility ต่างๆก็ไล่ตั้งแต่ laboratory จนถึง drug manufacturing plant ที่ว่าต้องให้ FDA มา approve นะครับแล้วนี่ด้านของมาตรฐานหรือ achievement step ต่างๆนี้อาจารย์ถนอมได้พูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จากนี้นะครับผมก็จะให้แง่มุมในด้านอื่นนะครับด้านของอย่างเช่นว่า human resource นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับจะเห็นได้ว่าhuman resource เนี่ยเรามีหลายภาคส่วนที่ต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับตั้งแต่ lab staff นะครับทำใน laboratory นะครับแล้วก็จนไปถึง clinician นะครับจะเห็นได้ว่า lab staff เนี่ยผมจะใส่สีตัวสีดำไว้นะครับก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเรามี research เยอะมากนะครับมี research lab เยอะมากค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ทางด้านขวามือนะครับของทุกท่านก็จะค่อนข้างน้อยนะครับเช่น deep tech researcher อันนี้น้อยนะครับหรือ innovator ที่จะแปลงนวัตกรรมจากresearch สู่การนำไปใช้นะครับหรือว่า regulation scientist นะครับนี่ก็น้อยเช่นกันนะครับหรือว่า operator ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ATMP นี่ก็น้อยนะครับหรือ pharmacist ที่เลี้ยงเซลล์เป็นก็น้อยเช่นกันนะครับแล้วก็ clinician ที่นำ product ATMP ไปใช้อันนี้ก็น้อยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือจะให้แง่มุมว่าโอเคประเทศเราก็ต้องพัฒนาด้าน human resource ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าผมมองว่าการพัฒนา product ATMP นะครับก็เหมือนกับคล้ายๆการวิ่งมาราธอนนะครับมันไม่ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากนะครับมันก็จะมี challenge ตามสเต็ปต่างๆเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับในการวิ่งมาราธอนให้เข้า finish line ให้ได้นะครับก็คือการเตรียมตัวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของ product design and development นะครับคือถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวที่ดีเหมือนกับเราซ้อมวิ่งที่ดีนะครับเจออุปสรรคหนักแค่ไหนนะครับเราก็สามารถที่จะทะลุอุปสรรคแล้วก็พิชิตความท้าทายต่างๆเหล่านั้นได้นะครับเสร็จแล้วก็ตัว product design and development นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีสแตนดาร์ดอะไรที่ตายตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ก็หยิบตัวคอนเซปต์ของ2 approach มาให้แชร์ให้กับทุกท่านนะครับอันดับแรกก็เป็นพวก ISO 13485 concept นะครับอีกอันนึงก็จะเป็น quality by design approach นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่productdesign and development นะครับเราต้องทํา feasibility ก่อนนะครับควรหรือความเป็นไปได้ก่อนนะครับว่าของเราเนี่ยเราพร้อมมั้ยด้านเทคโนโลยีกับ manufacturing ในประเทศไทยหรือว่า supply chain เราเป็นยังไงหรือการ distribution เป็นยังไงเช่นว่าเราผลิตเซลล์เสร็จแล้วหรือผลิต tissue เสร็จแล้วการ distribute ไปสู่ target นี้เราทําได้แค่ไหนนะครับหรือ financial หรือ marketing market จะเอามั้ยหรือว่าสิ่งสําคัญคือเราพัฒนาไปแล้วเรา user ที่เป็น clinician เป็นหมอเนี่ยใช้หรือเปล่านะครับหรือว่าการเซอร์วิสเราจะเซอร์วิสยังไง regulatory เราพร้อมแค่ไหนนะครับหรือว่าสิ่งสำคัญนะครับคือด้านของ legal of ownership หรือว่า freedom of operate นะครับเราไม่ต้องการที่ว่าไปพัฒนาอะไรแล้วมันมาติดตรงที่ว่า
ติดด้านข้อกฎหมายนะครับหรือว่าติดด้านของทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือนักพัฒนาจะต้องพิจารณาก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือในการก้าวสู่สเต็ปต่อไปนะครับอันนี้คือด้านขวานะครับคือด้าน design control นะครับอันนี้ based on ISO 13485 concept นะครับอันนี้ก็จะขอพูดไปค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับจริงๆการISO 13485 concept นี้เขาก็จะอธิบายเป็นประมาณวัน2วันนะครับจะ training กันยาวนะครับหลักๆนะครับก็คือเราต้องกำหนดก่อนว่า user need ของเราคืออะไรนะครับจากนั้นก็เราเข้าไปสู่การ design input นะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับซึ่งเป็นกระบวนการผลิตเราก็ต้องดีไซน์เช่นกันก็เป็นดีไซน์ process นะครับออกมาเป็นดีไซน์ output นะครับไอ้พวกนี้ต่างๆเราต้องทำการ develop นะครับแล้วเราก็เมื่อได้ดีไซน์ output ออกมานะครับก็ต้อง verify ไปสู่ดีไซน์ input ต่อไปนะครับแล้วจากนั้นนะครับเมื่อได้ดีไซน์ output นะครับเราต้องทำดีไซน์ transfer ให้ได้มาเป็นตัว product ตัวจริงๆนะครับจากนั้นเราเอาตัว product มา validate ว่าตรงกับ user need หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็ทุกขั้นตอนนะครับก็ต้องมีดีไซน์รีวิวนะครับว่าเราจะรีวิวจุดไหนบ้างแล้วก็ collect เป็น history file นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ ISO 13485นะครับจากนั้นก็จะเป็นมีอีก approach นึงนะครับก็คือเรียกว่า QBD นะครับหรือว่า quality by design นะครับQBD หรือ quality by design คืออะไรมันก็คือเป็น scientific process นะครับที่เชื่อมกับกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆนะครับสำหรับการทำ process design เพื่อที่จะ control product quality นะครับ concept ต่างๆนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับอันนี้สรุปให้คร่าวๆนะครับอันดับแรกนะครับเราต้อง set up ตัว quality target product profile นะครับหรือว่า QTPPนะครับซึ่งมันก็จะเป็น property ของ end product ที่เราต้องการนะครับหรือ quality target เป็นอย่างไรนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ product outline นะครับว่าตัว product outline เนี่ยเราต้อง define ต่างๆนะครับเช่น CQA หรือ critical quality attribute นะครับก็คือ property ของตัว product quality ของเรานะครับที่ทำให้ product quality ของเรานั้นมั่นใจว่าโอเคมันมีคุณภาพนะครับเราต้อง define ตรงนี้ว่า CQA เราคืออะไรนะครับจากนั้นก็ต้อง define ตัว critical process parameter นะครับหรือ CPP นะครับว่ามันคือตัวแปรของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะครับที่ส่งผลกับตัว quality ของตัว product ของเราหรือว่า CQA นะครับหรือว่า material attributes หรือว่า MA นะครับก็คือตัวแปรต่างๆของตัว input material ที่ส่งผลกับตัว CQA นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างที่ผมอยู่ญี่ปุ่นมานะครับก็อยู่มานานเหมือนกันก็แลบผมก็มีทำการทดสอบตัว material attributes นะครับก็ตอนนั้นทำประมาณสัก432 batch นะครับแล้วเขาก็ทำการส่งตัวอาหารเลี้ยงเซลล์มานะครับอาหารเลี้ยงเซลล์นะครับว่าโอเคทั้งว่าโอเคทั้ง400กว่าแบตเนี่ยนะครับมันก็จะมีความมันก็จะมีความหนาอยู่นะครับครับจากนั้นนะครับตัวพูดนะครับแทรกนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับก็คือเมื่อเราได้ process outline เสร็จแล้วนะครับเราต้องทำ process development นะครับในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง CPP MA แล้ว CQA นะครับจากนั้นก็ทำ design space นะครับว่าเราได้รู้ว่าความแปรปรวนของปัจจัยต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ control strategy นะครับก็คือการ method ในการ maintain ตัว CPP กับ material attribute นะครับให้อยู่ใน design space นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ทำแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ concept ของ QBD นะครับจากนั้นนะครับจะโฟกัสอีกอันหนึ่งนะครับด้านของดัก manufacturing plant นะครับในการคอนเซปต์ของการดีไซน์นะครับตัวดัก manufacturing plant นะครับก็คือมันก็เป็นคอนเซปต์คล้ายๆกับเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็คือมันจะมีฮาร์ดแวร์นะครับแล้วมีซอฟต์แวร์และมีโอเปอเรเตอร์นะครับฮาร์ดแวร์คืออะไรบ้างพวก machine material หรือว่า environmentนะครับซอฟต์แวร์ต่างๆก็พวกเมธอดนะครับก็เช่น SOP หรือว่า QMS นะครับ Quality Management System ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วมีโอเปอเรเตอร์นะครับซึ่งได้การอบรมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือปัจจัยนะครับจากนั้นการดีไซน์แล้วคอนเซปต์การดีไซน์เป็นยังไงนะครับเราก็ต้องทำ process design นะครับในการ process design นั้นมันคือการผสานระหว่าง engineering aspect กับbiological aspect นะครับในการเชื่อมมาด้วยกันนะครับนี่คือ biological design นะครับจากนั้นกำเนิดออกมาเป็นอะไรเป็น machineand plant layout design นะครับซึ่งตัว machine and plant layout design เหล่านี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาด้านของ personal flow หรือว่า material flow หรือ product flow หรือว่า waste flow นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็น layout นะครับจากนั้นนะครับก็นำเข้าสู่การของก็สร้างสถานที่ผลิตนะครับสร้างเสร็จปุ๊บเราทำไงก็ต้องทำ qualify นะครับ qualify ให้ผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่เป็นเมนสำคัญในพาร์ทผมนะครับสิ่งที่อยากที่จะพูดมากที่สุดในวันนี้นะครับก็คือในหัวข้อวันนี้ของเราคือการยกระดับนะครับการยกระดับ
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับเพื่อการผลิตและบริการ ATMP ในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือจะได้เห็นจาก Bird Eye View ก่อนนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกับกระบวนการผลิตและการservice นะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นหลักการที่เราคุ้นกันนะครับก็คือ 4M บวก 1E นะครับก็คือมีตั้งแต่แมนเข้ามามีแมทเทเรียลเข้ามามีเมธอดเข้ามาแล้วก็เข้าสู่แมชชีนมาอยู่ภายใต้ใน environment อันนึงนะครับแล้วออกมาเป็นโปรดักต์จากโปรดักต์นั้นเข้าสู่เป็น healthcare provider แล้วก็จาก healthcare provider ก็จะมีทั้งผู้ป่วยเข้ามานะครับแล้วก็มี medical doctor เข้ามาแล้วก็เกิดเป็น HP service นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับแต่เมื่อเราลงดีเทลในแต่ละตัวนะครับมันก็จะพบว่าประเทศไทยเราควรมีสิ่งที่พัฒนาในแต่ละส่วนเยอะมากๆนะครับตั้งแต่คนนะครับคนโอเปอเรเตอร์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับด้านสกิลโอเปอเรเตอร์ด้าน ATP ค่อนข้างน้อยนะครับหรือว่าเภสัชกรที่เลี้ยงเซลล์เป็นอันนี้ก็หายากมากนะครับอันนี้ด้านของแมนนะครับจากนั้นนะครับด้านของแมททีเรียลนะครับแมททีเรียลมีอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่น culture media ก็คืออาหารเลี้ยงเซลล์นะครับอาหารเลี้ยงเซลล์ประเทศไทยเรายังไม่มีบริษัทในการผลิตอาหารเลี้ยงเซลล์นะครับและอาหารเลี้ยงเซลล์นี่ค่อนข้างแพงนะครับเช่น500 ml นี้ประมาณ 20,000 บาทนะครับ GMP grade แล้วก็ผมก็ลองคำนวณ นะครับเช่นของที่ศูนย์จุฬานะครับศูนย์ ATP ที่จุฬาถ้าเกิดว่าเรา define ตัวเองว่าเราเป็น small scale production นะครับยกตัวอย่างว่าเราผลิต MSC mesenchymal stem cell ปีหนึ่งประมาณสัก500โดสนะครับ500โดสอันนี้คือ small scale ในนิยามของเรานะครับ500โดสเนี่ยจะใช้ค่าอาหารเลี้ยงเซลล์ประมาณเท่าไหร่นะครับตกต่อเดือนนะครับก็คือเกิน1ล้านบาทนะครับเกิน1ล้านบาทนี่คือแค่เฉพาะค่าอาหารเลี้ยงเซลล์นะครับในขณะเดียวกันนะครับที่ญี่ปุ่นผมก็เจอบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับเป็นบริษัทอาหารนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อแต่ว่าเขาก็มาทำร่วมพัฒนาอาหารเลี้ยงเซลล์กับที่แลบผมอยู่นะครับก็เขาก็ออกมาเป็นโปรดักต์สำหรับอาหารเลี้ยงเซลล์แล้วเขาก็ใช้กันนะครับก็ทิ้งไว้เป็นไอเดียนะครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีบริษัทที่สนใจทำอาหารเลี้ยงเซลล์มันก็ดีนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเราน่าจะด้าน ATP คงบูมในอนาคตแล้วก็ด้านคอนซัมชันด้านอาหารเลี้ยงเซลล์ก็น่าจะเยอะนะครับจากนั้นนะครับด้านของ culture vessel หรือ culture apparatus นะครับ culture vessel ก็พวก fast เลี้ยงเซลล์นะครับ culture apparatus พวกพลาสติกแวร์ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นไปเป็ดหรือทิปต่างๆประเทศไทยเราผลิตตัวพลาสติกเยอะนะครับมีมูลค่าหลายเปอร์เซ็นต์ใน GDP ของประเทศไทยนะผมไปดูตัวเลขมาก็แต่ว่าเราไม่มีบริษัทที่ผลิตนำตัวพลาสติกเม็ดพลาสติกนะครับออกมาเป็นตัว culture vessel หรือ culture apparatus เลยนะครับซึ่งก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะครับเช่น culture vessel ผมก็คำนวณถ้า500โดส per year นะครับต่อเดือนเนี่ยก็คือใช้ประมาณหลักแสนนะครับแสนบาทนะครับอันนี้คือเราขนาด small scale นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อยากจะพูดก็คือด้านของเซลล์นะครับ material ด้านเซลล์เนี่ยเรามี cryobank อยู่นะครับมี cryobank อยู่แต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับเราก็เห็นโฆษณากันเยอะว่ามีคลินิกรับแบงค์เซลล์คลินิกรับแบงค์เซลล์คำถามสำคัญก็คือมาตรฐานที่เขาแบงค์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมันคือมาตรฐานการผลิตยาหรือเปล่านะครับผมว่าการแบงค์นะครับมันก็คือถ้าเซลล์ถูกแบงค์ด้วยมาตรฐานที่ไม่ดีนะครับเซลล์มันก็คอนทามิเนตตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อเซลล์คอนทามิเนตตั้งแต่ต้นนะครับการแปลงออกมาเป็นตัวโปรดักต์มันก็คอนทามิเนตไปแล้วนะครับเราไม่สามารถเอาเซลล์เข้าออโตเคปได้ไม่สามารถเอาเซลล์ไปเอทิลีนออกไซด์ได้นะครับเพราะเนี่ยมาตรฐานในการแบงค์เซลล์นะครับก็สำคัญนะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับจากนั้นเมธอดนะครับเมธอดไม่ว่าเป็นพวก SOP นะครับหรือว่าQMS นะครับ Quality Management System นะครับอันนี้เขียนไว้3ตัวคือต้อง Precise Complete และ Intelligent นะครับคีย์สำคัญ3ตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตัว ATP ว่าด้วยมันเซลล์มันคือเซลล์นะครับมันไม่เหมือนว่าเราไปซื้อตำรับยาเคมีมาแล้วเอามาผลิตนะครับเซลล์มันมีความเปลี่ยนแปลงของมันคาแรคเตอร์ของเซลล์ในแต่ละลายแต่ละล็อตแต่ละโดเนอร์มันก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเมธอดมันต้องฉลาดนะครับแล้วต้อง Complete แล้วต้อง Precise นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นว่าเวลาเราเลี้ยงเซลล์นะครับเซลล์มันก็จะแปรเปลี่ยนตามแฟกเตอร์ที่มันอยู่นะครับหรือว่า environment ที่มันอยู่นะครับอย่างเช่นสเต็มเซลล์อย่างเช่นไมเคิลเคมอลสเต็มเซลล์ที่ผมเชี่ยวชาญนะครับมันก็จะแปรเปลี่ยนตามแฟกเตอร์หรือสภาพแวดล้อมนะครับเซลล์มันจะมีเมมโมรีของมันนะครับเรียกว่า epigenetic memory ที่มันสัมพันธ์กับ ability ของเซลล์ในการนำไปใช้นะครับคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าโอเคเพิ่มจำนวนเซลล์เพิ่มไปเลยเพิ่มเพื่อได้จำนวนนะครับแต่จริงๆไม่นะครับจริงๆเราต้องใส่ใจเมธอดแต่ละเมธอดนะครับเพราะว่ามันลิงก์กับตัว quality ของเซลล์นะครับ
จากนั้นนะครับอันนี้พูด 3M ไปแล้วนะครับจากนั้นก็เรื่องของแมชชีนนะครับแมชชีนนี่ผมจะเขียนว่ามันเป็นตัว flexible กับตัว flexible operation กับ fixed operation นะครับก็คือว่ามัน flexible มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็น fixed method แค่ไหนนะครับมันก็จะมีแมชชีนอยู่2รูปแบบนะครับแมชชีนที่ผมเคยเห็นนะครับก็จะเป็นแมชชีนด้านของเครื่องออโตเมชันนะครับที่มันเป็นฟิกโอเปอเรชันไว้เลยนะครับซึ่งตัว business strategy หรือ business plan ของเขาเขาขายเครื่องนี่อาจจะไม่แพงเท่าไหร่แต่จริงๆมันก็แพงอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขารายได้ของบริษัทเขาก็คือเขาต้องการขาย consumable part นะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะมีเครื่องเลี้ยงเซลล์นะครับเพื่อให้ได้จำนวน200ล้านเซลล์นะครับแต่ว่าต้องซื้อ consumable part จากเขานะครับตัว consumer part นี่แพงมากเลยนะหลักแสนนะครับประมาณ 200,000 บาทนะครับเพื่อให้ได้200ล้านเซลล์นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราพัฒนาเมธอดเลี้ยงแบบแมนนวลนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องบอกทุกท่านไว้นะครับเวลาเลือกซื้ออะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับในมองด้านของตัว consumer part นะครับมันก็เป็นตัวนี้มันก็คล้ายๆกับไอ้นี่ฮะเครื่องชงกาแฟนะครับว่าเขาขายเครื่องชงกาแฟให้เรานะแต่เราต้องซื้อตัวแคปซูลจากบริษัทเขาเท่านั้นซื้อแคปซูลบริษัทอื่นใส่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ด้านของตัวแมชชีนนะครับแมชชีนเราก็ต้องเลือกให้มันลีนแล้วก็อาจายนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดไปนะครับจากนั้นด้านของเอนไวรอนเมนต์นะครับก็คือได้พูดไปแล้วมันก็เป็นคีย์รูมนะครับที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นแล้วก็จำนวนพาร์ติเคิลนะครับแล้วให้ดีก็คืออ้างอิงตัว ISO 14644นะครับซึ่งมันว่าด้วยคีย์รูมจากนั้นนะครับจากนั้นเมื่อเราได้โปรดักที่มันได้แล้วนะครับก็เข้าสู่เฮลท์แคร์นะครับเฮลท์แคร์อันนี้คือคนเข้ามานะครับจะสังเกตว่าทางเราเขียนว่ามีทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยนะครับคือผมมองว่า ATMP ของเราอย่าโฟกัสในแง่ของโรคเท่านั้นนะครับว่าผู้ป่วยจะต้องมาใช้บริการ ATMP นะครับมันก็จะมีด้านของผู้ไม่ป่วยก็สามารถมาใช้ได้นะครับเราก็ต้องดูว่าเราเป็น reactive healthcare หรือว่า proactive healthcare นะครับ ATMP มันก็จะมีศักยภาพหลายตัวนะครับในการป้องกันโรคต่างๆได้นะครับผมก็อยากจะทิ้งไว้ประเด็นว่าโอเคเราก็อยากโฟกัสไปที่โรคเท่านั้นนะครับโฟกัสที่การป้องกันก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นด้านของ medical doctor นะครับก็ด้านของ clinician นะครับที่ specialist ใน ATMP field นะครับแล้วเข้ามาแล้วเกิดเป็น ATMP service นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับเราต้องเซตตัว standard and regulation นะครับที่มันอัปเดตกับrecent developed technology นะครับจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือศูนย์ ATMP ที่โรงพยาบาลจุฬาเรานะครับอยู่ที่ตึกภูมิศิริชั้น9นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ทั้งครบทั้งรูปแบบนะครับทั้ง production และ QC นะครับเรามีครบทั้งแผนสามารถขึ้น full GMP ได้นะครับเรามีแพลตฟอร์มเยอะเลยครับแพลตฟอร์มเซลล์แพลตฟอร์มทิชชูเรามี 3D printer ต่างๆนะครับหรือว่า human cell tissue product ต่างๆนะครับก็เราก็เวลคัมนะครับเวลคัมทุกคนเวลคัมทุกภาคส่วนรัฐหรือเอกชนหรือที่ไหนๆก็ตามนะครับเราเวลคัมหมดนะครับเพื่อที่จะมาทํา ATMP development and service ในประเทศไทยนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็ติดต่อหัวหน้าศูนย์ผมได้เลยครับอาจารย์ถนอมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งอาจารย์ถนอมแล้วก็อาจารย์ชัยยงเลยนะครับทั้งคู่เลยวันนี้โอ้โหได้ความรู้แน่นเปรี้ยเลยครับอาจารย์ครับแล้วก็เป็นภาพที่เห็นภาพองค์รวมนะครับในการที่จะทำให้เกิดการบริการในเรื่องของการแพทย์ขั้นสูงนะครับทั้งในเรื่องของตัวมาตรฐานต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเข้าใจว่าหลายๆท่านที่ได้รับฟังแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคงจะมีคำถามเดียวกันก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลหรือปรึกษาอาจารย์เพิ่มเติมครับทำยังไงดีครับไปติดต่อไปที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อย่างที่อาจารย์ให้ไว้ที่จุฬาได้ไหมครับได้เลยครับก็สามารถมาที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงก็ได้ครับหรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้นะครับหรือว่าก็ลองเสิร์ชชื่อหรือว่าส่งอีเมลมาก็ได้นะครับก็จะมีอันนี้ป้ายนะครับอาจารย์ถนอมผมนะครับเดี๋ยวทางทีมผู้จัดนะครับเดี๋ยวเราช่วยนำเสนอในเรื่องของคอนแทคนะครับเพื่อให้ประสานงานนะครับเอาละครับงั้นต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์ถนอมแล้วก็อาจารย์ชัยยงมากครับสวัสดีครับครับผมช่วงนี้นะครับโอ้โหได้รับความรู้ไปเพียบเลยนะครับ
เราขออนุญาตพักเบรกสัก5นาทีนะครับจะได้ให้ทุกท่านได้ไปรีเฟรชตัวเองโดยเฉพาะในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับตอนบ่าย3โมงตรงนะครับอย่าพลาดนะครับเพราะว่าในช่วงบ่าย3เนี่ยยังมีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังท่านคุณหมอนะครับที่ได้นำเอาเรื่องของการแพทย์ขั้นสูงเนี่ยไปทำเป็นธุรกิจจริงๆมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรรวมถึงมีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจด้วยนะครับแต่ตอนนี้พักสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ
ล่ะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงของการสัมมนาในช่วงครึ่งหลังกันนะครับผมเป็นยังไงครับกลับกันเข้ามาแล้วหรือยังครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับช่วงท้ายเราต้องการให้ทุกท่านนะครับยังคงแอคชั่นกับเราอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสอบถามอะไรนะครับเชิญได้ที่ห้องแชทหรือว่าห้อง Q&A นะครับส่ง All Panelists นะครับแล้วเราจะนำคำถามนั้นนะครับมาถามท่านวิทยากรให้ได้ตอบคำถามกันนะครับในช่วง Q&A นะครับอ้าวถ้าช่วงบ่ายตอนนี้ถ้ายังอยู่กันครับ157ท่านช่วยส่งกดไลค์กดหัวใจมาหน่อยครับว่ายังอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงหลังกันเลยนะครับในส่วนวิทยากรนะครับขอบคุณครับหลายท่านส่งมาแล้วนะครับในช่วงต่อไปนะครับวิทยากรท่านแรกในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับท่านจะมาบรรยายในหัวข้อถอดประสบการณ์งานวิจัยสู่ธุรกิจด้านยีนบำบัดในประเทศไทยนะครับท่านเป็นนักวิจัยด้านเซลล์และยีนบำบัดสำหรับรักษาโรคมะเร็งแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในเด็กชั้นแนวหน้าของประเทศเลยครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับที่บอกว่าท่านจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเพราะว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทGenepeutic Bio นะครับที่ให้บริการในเรื่องของการแพทย์ขั้นสูงครับวันนี้สวทช.ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับมาเป็นวิทยากรให้เราในช่วงนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับดร.วงศกรแล้วก็ในที่นี้ก็มีอาจารย์ถนอมอยู่ด้วยอาจารย์ชื่ออะไรนะอาจารย์ชัยยงนะครับก็เดี๋ยวก็ใช้เวลาประมาณสัก20กว่านาทีนะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับที่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเซลล์และยีนบำบัดบนสไลด์แผ่นนี้ก็จะเล่าเกี่ยวกับเซลล์และยีนเทอราปีไบโอเทคโนโลยีนะครับจากรีเสิร์ชเนี่ยไปสู่คอมเมอร์เชียลไลซ์นะครับคืออยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมดิคอลฮับทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ทีนี้ที่ผมก็จะมาเล่าก็คือรีเสิร์ชทีมกับไซเอนทิสต์มีอะไรก็จะเล่าไปเรื่อยๆว่าเรามีใครบ้างในตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจีนเทอราปีอินโทรดักชั่นแล้วก็พูดถึงเรื่องไบโอเทคสตาร์ทอัพแล้วก็จีนเทอราปีฟิวเจอร์เพราะผมมีไพ่ไลน์ในอะไรนะครับก็ไปไลน์ของผมก็เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแพลตฟอร์มมากกว่านะครับแล้วก็มันก็จะไปสู่โปรดักต์เล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมาเล่าว่าเรื่องของ business plan เนี่ยไอ้ business commercialization นี่เป็นในรูปแบบยังไงบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเวลาทำวิจัยเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์กรมิตรท่านก็ได้พูดแล้วว่าเวลาเรามี R&D มันก็ต้องไปสู่คนไข้ไม่ใช่ตีเป็น publication นะครับเช่นในว่าเซลล์และยีนบำบัดเนี่ยอาจารย์กรมิตรท่านก็กล่าวไปแล้วว่ามันแพงนะครับเพราะนั้นเราก็ทำยังไงแล้วมัน accessible ไม่ได้นะครับเพราะพวกนี้สมัยที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์30กว่าปีเนี่ยก็มีอ่านพวกนี้ก็เป็นฝันตลอดเราก็ไม่รู้เราก็ลึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะนั้นตอนกลับมาในช่วง25ปีก็เอาความฝันเนี่ยมาทำให้เกิดเป็น accessible affordable สุดท้ายสุดเราก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub เพราะที่ผ่านมาเนี่ย medical hub ของประเทศไทยเนี่ยอย่างมากก็เป็นแค่ medical serviceก็คือเราเป็นหมอจบอเมริกันบอร์ดมาแล้วแต่สุดท้ายเราก็ใช้เทคโนโลยีหรือยาที่ต่างประเทศอันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยคิดว่าถ้าเราจะเป็น medical hub ได้เนี่ยเราต้องสร้าง product ของเราเองอันนี้คือ concept นะครับทีนี้โปรเจกต์ที่เรารันตั้งแต่แรกก็คือเป็นพวก vector base ก็ได้แก่พวก CAR T cell กับ viral vector technology ซึ่งผมจะ include เรื่องของจีนเทอราปีในทาลัสซีเมียนะครับแล้วก็ CRISPR Cas ผมอาจจะ touch base นิดหน่อยเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรที่อยู่ในคลินิคอลส่วนใหญ่เป็นพรีคลินิคอลส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมอาจจะ spend time เยอะหน่อยคือ mRNA vaccine ซึ่งเราได้จดสิทธิบัตรเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นข่าวที่เราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในโลกที่เราได้จดสิทธิบัตรเรื่อง mRNA นะครับก็อยากจะมาเล่าเรื่องนี้ฟังทีนี้ CAR T cell ก็ไม่ต้องไปพูดถึงละเพราะว่าท่านอาจารย์กรมิตรท่านก็ได้กล่าวถึงนะครับแต่ว่าของอาจารย์กรมิตรเองเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น non viral vector นะครับสาเหตุที่เรา approach viral vector เพราะหนึ่งมาตรฐานทั่วโลกเขาก็ทำกันอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งเราก็ทำตามมาตรฐานที่เขาทำนะครับแล้วกันที่สองก็คือว่าเราก็เชื่อว่า viral vector เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งมันอินทิเกรตเข้าไปในตัว DNA เพราะนั้นความที่มันอยู่ในตัว T cell มันก็จะอยู่นานนะครับเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่จะทำเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยในเรื่องของการคอนโทรลแคนเซอร์เนี่ยมันควรจะต้องอินทิเกรตกันอยู่นานๆมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถคอนโทรลดีซีสได้นะครับในเรื่องของการที่เป็นโรคทางเจเนติกดีซีสเองก็ตามทีเนี่ยหรือโรคอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยเรา need long term integration เพื่อจะคอนโทรลดีซีส
เราก็เลยใช้วิธีการ approach เป็น viral vector นะครับในการที่จะ introduce จีนเข้าไปอันนี้ก็คือข้อดีของการที่ใช้ viral vector ในการ introduce จีนนะครับเพื่อต้องการที่จะเป็น long term persistent ในเรื่องของอันนี้ไปนะครับทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าNovartis เนี่ยก็เป็นเจ้าแรกนะซึ่งอาจารย์กรมิตรก็กล่าวมันแพงมากเลยนะครับต้องประมาณ 475,000 เหรียญตอนนี้ Novartis ก็มาตั้งอยู่ที่สิงคโปร์แล้วผมก็ได้ยินข่าวว่าคนไข้ไทยไปอยู่ที่สิงคโปร์ต้องจ่ายประมาณ 600,000 เหรียญสิงคโปร์นะแล้วยังไม่ได้บวกค่า Medical Expense อีกสรุปผมได้ยินว่าคนไข้ไทยที่ไปใช้ CAR T-cell เนี่ยจะต้องจ่ายเงินประมาณเกือบ25ล้านบาทนะซึ่งรวมค่า Medical Expense และที่ทราบมาว่าสิงคโปร์ถึงแม้มาตั้ง Novartis มาตั้งเนี่ยแต่ว่าพวกเซลล์โปรดักต์เนี่ยมันต้องส่งไปคัดไปตัดต่อหรือไปทรานสติลหรือไปทำอะไรที่ออสเตรเลียเห็นไหมฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มี GMP production อยู่ที่สิงคโปร์นะนี่ก็เป็นอันนึงที่เป็นเพนพอยท์ที่ผมพยายามคิดจรตะว่าถ้าเราจะทำซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยโคเชนทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องคอมพลีทอะไรบ้างเพราะนั้นเราก็เลยเริ่มต้นทำ CAR T cell ก็คือ CD19 นะก็ซึ่งก็ทำในลิวคีเมีย Data ที่ส่วนใหญ่เราเป็นลิวคีเมียหมดตอนนี้เราก็จะ expand สู่ลิมโฟมานะครับแล้วก็ multiple myeloma เดี๋ยวจะมีผล result ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกก็คือพอเราเริ่มอันนี้โปรเจกต์นี้ประมาณ 5-6-7 ปีแล้วแล้วก็ได้เงิน support จาก T cell ขึ้นมานะครับแล้วก็จากนั้นแล้วเราก็ทำในคนไข้แล้วก็ไปจดสิทธิบัตรนะครับซึ่งสิทธิบัตรนี้เราก็ไลเซนส์ให้กับบริษัท Genetic Bioนะที่ผมไปเป็นฟาวเดอร์นะครับแล้วก็ตัวที่เราก็ตีพิมพ์งานด้วยนะตอนนี้เราก็ใช้ CAR-CD19 T cell เนี่ยในคนไข้ที่ relapse ALL ไปทั้งหมด9รายด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะมี demonstration case ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราใช้เป็น generation ของ second CAR T cell ตอนนี้เราก็ได้ move จาก second เป็น third ละแล้วเราก็มีผลที่น่าสนใจก็คือว่า third generation เนี่ยในเรื่องของ cytotoxicity เนี่ยเหมือนหมดกับ second generation นะครับเพียงแต่ว่ามันมี proliferation นานกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะ move จาก second เป็น third โดยที่ใช้ backbone ที่เราจดสิทธิบัตรเนี่ยอันเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเราต่อยอดจาก second เป็น third generation แล้วสามารถอยู่ในกระแสเลือดนานขึ้นนะครับมี proliferation มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนหนึ่งนะครับเป็นคนไข้ที่ relapse 4ครั้งนะแล้วก็คนไข้หลังทรานสแพลนต์2ครั้งที่ซ้ำไปคือ match related กับ haplo แล้วเกิด relapse นะครับเราก็เลยใช้ CAR T cell CD19 จะเห็นได้ว่าพอหลังจากที่ blast เนี่ย 30% ใน marrow แล้วพอเราให้ CAR ไปก็จะเหลือประมาณ 0.06% data ที่เราเห็นก็คือ CD19 เนี่ยที่อยู่ในเลือดที่เป็น leukemic cell และ B cell เนี่ยปลอดเลยในกระแสเลือดเนี่ยตั้งเกือบ18เดือนด้วยกันก็จะได้เห็นได้ว่าสิ่งที่เราให้คนไข้ไปเนี่ยมันอยู่ในนานอย่างที่ผมบอกนี่เป็น viral vector base มันก็เลยมี persistent ที่อยู่ในเลือดเนี่ยนานพอสมควรในจากที่ control disease เราถึงได้ใช้นวัตกรรมทาง vector นะครับในการ control disease เพราะว่ามันจะอยู่ในเลือดนานกว่าที่เป็นที่เรา concern คือ non viral vector base นั่นเองนี่เราก็ใช้ในคนไข้ไปทั้งหมด8รายด้วยกันวิธีการตามเนี่ยเราก็ใช้ digital PCR ddPCR ในการตามเจน่านี่เป็นตัวอย่างคนไข้ที่แล้วเนี่ยสามารถอยู่ในเลือดที่ตามได้เกือบ10เดือนนะผลก็แสดงว่าคาของเราเนี่ยอยู่นานถึง10เดือนเลยในการที่ตามไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะตามอยู่ในเลือดได้เกือบทุกคนเลยคาโดยการที่ใช้ตัว ddPCR follow ที่เป็น viral vector base เนี่ยก็ประมาณอย่างน้อย6เดือนเราก็ยังเจออยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าพวกนี้มันอยู่ได้นานแล้วยิ่งถ้าเราเป็น third generation ด้วยมี proliferation นานขึ้นเราก็คาดว่าน่าจะ control disease ได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ multiple myeloma ที่เราทำนะซึ่งในหลอดทดลองเสร็จแล้วก็จะเห็นได้ว่าเปรียบเทียบกับอันนี้คือ mock กับ CAR ที่เราทำนะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็น K562 อันนี้เป็น BCMA positiveอันนี้เป็น BCMA positive multiple myeloma นี่เป็น BCMA ที่ positive บน K562 จะเห็นได้ว่ามี specific lysis เพราะนั้นเราก็ใช้ structure เหมือนกับ CD19 มาอยู่ในคาตอนนี้เรากำลังลงใน mouse experiment อยู่คือ clinical trial สาเหตุที่เราต้องลง clinical trial ที่เป็นหนู mouse model ทุกอันเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะไปผ่าน IND นะครับในทั่วโลกเนี่ยเวลาอยู่จะเริ่มอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องทำ preclinical คือ mouse ทุกอันเลยไม่ว่าอยู่จะเริ่มอะไรอยู่จะเริ่มใหม่หมดต้องทำ mouse หมดอันนี้ก็อาจจะเราก็ทำตาม international standard นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย CAR-CD19 เนี่ยที่ทำใน mouse เนี่ยที่เราเสร็จแล้ว
นะครับส่วนตัวนี้เรากำลังทำในเมาส์ใน multiple myeloma อยู่อันนี้ก็ไปดูว่าคาของเราเนี่ยที่มันอินทิเกรชันเนี่ยมันไม่ได้อินทิเกรชันอยู่บน CD4 CD8 เท่านั้นกับทั่วไปมันอินทิเกรชันอยู่ใน memory cell เพราะนั้นการที่มันอินทิเกรชันอยู่ใน memory cell เนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะ prolong life ของมันได้ในเรื่องของการ proliferation นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่คามันอยู่ใน memory cells เนี่ย อยู่ไปนี้เราก็มาดูเรื่องใน mouse model ที่ผมมีอยู่เพิ่นคา CD19 ผมไม่สามารถเอามาได้ที่จะเป็น mouse model นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเสร็จแล้วเราก็ส่งไปใน investigational brochure เพราะเรากำลังจะขึ้นทะเบียน อย.นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคาที่ทำใน neuroblastoma GD2 อันนี้ก็เป็นใน mouse model เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าการให้คาเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการลดน้ำหนักเลยนะครับก็แสดงว่าคาของเราเนี่ยไม่ได้ท็อกซิกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคาของเราเนี่ยสามารถลดแอนตี้ GD2 ต่อนิวโรบัสโตมาที่เป็นทูมอร์ซีโนกราฟได้ 66% เพราะนั้นคาก็พรูฟแล้วในกลุ่มของ B cell leukemia lymphoma ในหนูแล้วก็มีคนในคนแล้วด้วยที่ใช้ใน8คนอันนี้เป็นคา GD2 ที่เราทำตัวใหม่ก็คือทำในหนูแล้วก็พรูฟส่วนคาตัวต่อไปที่เราลงในหนูคือคา BCMA ใน multiple myeloma นะครับนี่ก็ move on ไปสู่เรื่องจีนเทอราปีอีกอันหนึ่งที่ใช้ตัวไวรัลเวกเตอร์ก็คือทาราซีเมียกับซิกเกอร์เซลดิซีสอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะ big burden ของทั่วโลกมีคนไข้เป็นฮิโมโกลบินอปาตี้เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ20ล้านคนที่เป็น transfusion dependent ในคนไทยมีประมาณเกือบ 400,000 คนนะครับแล้วก็ในที่จีนก็มีประมาณ7ล้านคนวิธีการรักษาก็คือ blood chelation ไอ้ blood transfusion chelation กับ stem cell transplant ถ้าคุณหาโดนเนอร์ไม่ได้ก็หมดสิทธิ์นะครับเราก็เลยใช้หลักการคือไวรัลเทคโนโลยีเนี่ยเทคเตอร์ก็คือเอา CD34 ออกมาแล้วก็มาทำเลนติไวรัลที่มีกลอบบิ้นจีนซึ่งเป็นจีนแอดดิชันแล้วก็ทรานสดิวเข้าไปในสเต็มเซลล์แล้วก็ใส่คืนคนไข้อันนี้ก็เราก็ทำงานร่วมกับฟิลิป โลโบชนะครับซึ่งเขาเป็นอินเวนเตอร์ของตัวเลนติไวรัสของเบต้ากลอบบิ้นจีนนะครับแล้วก็ขายไลเซนส์ไปให้บูเบิร์ดไบโอก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คา CD19 400,000 เหรียญอันนี้ 1.8 ล้านเหรียญก็จนเราไม่ทำนะหลักการก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วก็คือ mobilize stem cell ทำ transduction เสร็จแล้วเราก็เอาเซลล์นี้ใส่คืนคนไข้ไปนะครับแล้วก็เป็นนี่มาอันนี้ก็เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ที่เราทำร่วมกับ collaboration ก็แสดงว่ามันเวิร์กจริงเพราะเฟส1เฟส2เนี่ยมัน 70% ที่เป็น transfusion independent หลังจากรักษาส่วนเฟส3นี่ 90% เพราะอะไรที่ผ่านเฟส3 90% ก็ move สู่ commercial ตอนนี้ในที่ต่างประเทศเนี่ยอย.ของอเมริกาบริษัทเนี่ย Bluebird Bio เนี่ย approve ในอเมริกากับยุโรปแต่เขาไม่ได้สนใจ approve ในเอเชียเพราะว่าเขาไม่สามารถจะลดราคาได้เราก็เลยนี่เป็นคนไข้ไทยที่อยู่ในโปรโตคอลที่อยู่ใน paper 2 อันเนี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามี transfusion independent 7ปี5ปี3ปี4ปีครับก็แสดงว่ามันคนไข้ไทยเรา4คนที่ enroll เนี่ยก็ success นะครับนี้สาเหตุที่เราจะต้องมานั่งสนใจคือผมก็อยากเมื่อกี้ผมยังกระซิบกับอาจารย์ถนอมเลยทำอะไรก็ได้ที่เป็นต้นแบบเยอะๆนะครับโรงงานเนี่ยถ้าเราทำมันเกิดเป็น GMP มันก็ดีแต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมีเป็นโรงงานเยอะแยะมันน่าจะมี decentralize ก็คือไปเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือน transaction ย่อยๆ cellmanipulation อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆแต่โรงงานหลักเนี่ยมันควรจะมีสักแห่งหนึ่งในการที่จะไปตัวรับอันเนี้ยนะครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเรามันน่าจะมาสนใจทำไปลายดีกว่าผมก็มากินนั่งกระซิบกับอาจารย์ถนอมเนาะรัฐบาลมาลงทุนเรื่องไปลายเนี่ยมันเหมาะกว่าเพราะนั้นไม่งั้นเราก็ต้องซื้อเขาตลอดนะเพราะนั้นเราก็อันนี้ก็เป็นไปลายที่เราทำในทาราซีเมียจดสิทธิบัตรกันเองกับฟิลิปโลโบสนะครับแล้วเราก็หวังว่าพาเทนต์ตัวเนี้ยเรากำลังจะขอเงินจากรัฐบาลมาลงทุนทำคลินิคอลทรีทเมนต์ในเมืองไทยแล้วเราจะได้รักษาทาราซีเมียในแถบเอเชียด้วยกันเองนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเขาไม่มายุ่งกับเอเชียทั้งที่คนไข้คนนี้พอร์ตมันอยู่ที่เอเชียในเรื่องของคนไข้มันไม่ได้อยู่ที่อเมริกากับยุโรปนะครับเพราะอันนี้ก็ฝากเชิญชวนว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์อันหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนรัฐบาลมาลงทุนด้วยกันในการทำพาเทนต์ไปลายมากกว่าเจนเนอเรติกนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมพยายามมองโคเชนนะผมสร้างไปลายตั้งแต่ต้นเพราะนั้นการที่เราจะให้ประเทศไทยเป็น medical hub เนี่ยทุกอย่างเราต้อง comply อย.นะเมื่อกี้ที่อาจารย์มาพูดถึงว่าอย.ทำหนึ่งมุ่นอย่างนี้เนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะไปทำโรงงานดีกว่าเขาก็เชิญชวนคุณสมโพธิ์อาคุณใดนะครับเขาก็มาช่วยกันในการตั้งบริษัทโดยที่มีสวทช.เนี่ยมาเป็นผู้ร่วมทุนด้วย
โรงงานแห่งแรกเนี่ยก็ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่สายพาร์คซึ่งอันนี้ก็เสร็จละผมก็จริงๆแล้วงานเนี้ยเราอยากจะเปิดตัวเพียงแต่ว่าเราประกาศตัวไม่ทันก็ไม่ทราบว่าทางสวทช.จะมีงานอีกทีเมื่อไหร่เราก็อาจจะเชิญชวนเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยไปดูโรงงานแล้วก็จะได้ว่าพักมันเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ลงทุนพอสมควรเหมือนกันโรงงานนี้เป็นเฉพาะแค่เซลล์ทรานซัคชันเท่านั้นนะไม่ได้เป็นเรื่องของเวกเตอร์โปรดักชันผลโปรเซสของการทำจีนเทอราปีเนี่ยคือต้องเป็นเวกเตอร์ที่เป็น GMP ซึ่งมียีนอยู่แล้วนำไปใส่ในเซลล์ไอ้อันนี้เราโปรเจกต์แรกเราเป็นเซลล์ทรานซัคชันซึ่งเป็น GMP นะทีนี้โปรเจกต์ที่2ก็คืออย่างที่ผมบอกคือพอโรงงานเสร็จคาร์ทีเซลโรงงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทำคลินิคอลทรีทเห็นไหมฮะมันทำย้อนไปย้อนมาแทนที่จะเริ่มต้นมันไปพร้อมกันผมต้องเสียเวลาไปนั่งทำคลินิคอลทรีทซึ่งไม่ผ่านอย.ก็ต้องกลับมาผ่านอย.ใหม่เพราะนั้นอันนี้มันก็เลยผมมีบทเรียนแล้วว่าเวลาทำอะไรเนี่ยอาจารย์ทั้งหลายก็บอกว่าอยู่ทำตามคอมพลายเพราะนั้นเราก็สามารถจะบอกว่าวิธีการทำเนี่ยที่จะไปสู่คอมเมอร์เชียลมันเป็นแบบนี้นะเราก็เริ่มตั้งแต่คาร์ทีเซลยูเน็ตเสร็จละประมาณปีที่แล้วปีนี้เราก็มาเริ่มคาร์ซีดี19ซึ่งเพิ่งเสร็จจาก IND submissionเพราะเราหูมัวจะไปเขียน investigational brochure ไปจ้างคลินิเซอร์มาช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อให้มัน comply ต่อ international standard ของ GMP เมื่อกี้ที่อาจารย์ยิ่งยศใช่ไหมอาจารย์ชัยยศชัยยงเนี่ยท่านพูดเนี่ยเราทำตามที่อาจารย์ชัยยงบอกเลยไปตั้งทำตั้งแต่ investigational brochure ไป IND submission ไปยื่น IND new investigational new drug แล้วก็ทำ S ทำทุกอย่างแล้วก็เราก็ไปเอาไอ้โบรชัวร์ของinnovatis มาว่ามันต้องการตรวจ toxic การทำอะไรในการ control ทั้งอย่างทำเหมือนแบบเขาหมดเลยนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายสุดเราก็มาเอ๊ะมานั่งคิดว่าถ้ามันทำให้ cold chain complete เนี่ยมันต้องมี viral vector เราก็เลยไปหาทุนมาทำ viral vector เพราะถ้าเกิดใครที่จะทำเป็น vector production เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องส่งไปที่ต่างประเทศเพราะว่ามันแพงอันนี้เราก็ได้หาเงินมาเพื่อจะมาทำที่ GMP plan อันนี้มาเช่านะไม่ได้มหิดลไม่ได้ลงทุนไปเช่าเงินมหิดลตามเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของบริษัทที่เขาจะไปเพราะว่า plan นี้มันไม่ได้ยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยเราก็จะหวังว่าอันนี้ GMP plan เนี่ยมาทำเป็น vector production นะครับ CRISPRอันนี้ก็เล่าแต่นิดหน่อยเป็นเรื่องของ gene editing นะครับตอนนี้เราก็ทำ CRISPR ในทาลัสซีเมียนะครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมไม่ได้มาพูดแต่สิ่งที่เราสนใจคือ CRISPR ใน HIV ก็คือตอนนี้มันก็มีผู้ป่วยที่ HIV สามารถปลูกถ่ายไขกระดูกในลายเอาโดนเนอร์เซลล์ที่มี CCR5 mutation ใช่ไหมที่เรามี Berlin case New York case เราก็เลยหวังว่าเราจะสามารถที่จะดีไซน์ CRISPR Cas เนี่ยที่ไปตัดต่อสเต็มเซลล์แล้วดื้อต่อ HIV มาปลูกถ่ายให้คนไข้ HIV อันนี้ก็เป็น ex vivo genome editing นะครับอีกการหนึ่งที่เราสนใจคือ in vivo genome editing ผมก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าอีกหน่อยเวกเตอร์เนี่ยเวลาเราจะทำเนี่ยเราต้องเอาสเต็มเซลล์หรือเซลล์ที่เราอยากได้ออกมาอยู่ในน่องทดลองแล้วมา edit หรือมา addition แล้วใส่คืนแต่อีกหน่อยเราจะดีไซน์เป็น CRISPR แล้วบวกกับ AAV แล้วฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะไป organ target แล้วก็ correct เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำสุดท้ายสุดปลายไลน์ product คือ mRNAขอเวลาอีกนิดหนึ่งอีกสัก5นาที mRNA เนี่ยที่ตอนนี้เราทั่วโลกเราใช้เนี่ยเป็นเรื่องของลีเนียเรากำลังสนใจในการทำเซอร์คูล่านะครับซึ่งวิธีการทำเซอร์คูล่าตอนนี้ทั่วโลกมีจดสิทธิบัตรอยู่2บริษัทบริษัทแรกคือ Lolande ซึ่งประเมิร์ชกับ Moderna บริษัทที่2คือ Orna ซึ่งกำลังจะทำอยู่ว่าเราก็ไปทำเนี่ยแล้วเราก็จดสิทธิบัตรได้ละตอนนี้เราเพิ่งไฟล์เมื่อวันที่21มีนาคมซึ่งรอประมาณอีกสัก6เดือนเราถึงจะทำ PCT พอเราได้ตัวนี้เราก็ต้องพูดว่าไอ้เซอร์คูล่าเนี่ยมันดียังไงเซอร์คูล่าที่ดีเพราะว่ามันซิมพลิฟายทุกอย่างมันเป็นเนเชอรัลลีเนียเนี่ยมันไม่เนเชอรัลนะเพราะอาจารย์ต้องเติมแคปเติมอะไรแต่เซอร์คูล่าทุกอย่างมันเป็นเนเชอรัลหมดเพราะนั้นแล้วมันก็จะ enhance stability แล้วก็ superior immune responseทำไมตอนนี้ทุกคนพยายามจะชิปจากลีเนียเป็นเซอร์คูล่าแล้วเราก็เลยทำงานนี้ประมาณเกือบ2ปีแล้วเราก็อันนี้อาจารย์ก็ได้เห็นว่าเราเอาเซอร์คูล่า RNA ของเราเนี่ยมาใส่ใน GFP ซึ่งก็เห็นได้ว่ามันเรืองแสงก็แสดงว่าเซอร์คูล่า RNA ของเราเนี่ยมันเอ็กซ์เพรสได้เรียบร้อยเป็นโปรตีนมันถึงได้เรืองแสงในหนูเราก็มาทดสอบในซาโควี2นะครับซึ่งเราก็ไปเอาความรู้ทางวีฟลิปนะครับแล้วมาโคลนร่วมกับทุกมิวเทชันเลยตั้งแต่อู่ฮั่นยันถึงโอไมครอนนะครับผมก็เมคกับลองสตอรี่จะเห็นได้ว่า
มันสร้าง neutralization antibody ต่อ live virus ในแผ่นเนอร์ข้างบนแล้วก็ต่อโซโดไวรัสในทุกสเตนก็แสดงว่า circular RNA ของเราเนี่ย work จริงนะเพราะว่าในโควิดต่อ approach ของเรา circular เนี่ยเราก็จะไปใช้ในเรื่องของตัววัคซีนของมะเร็งคือแทนที่เนี่ยเราจะทำเป็นเปปไทด์นะเราก็เปลี่ยนจากเปปไทด์เนี่ยเป็น RNA และอยู่ใน circularนะครับแล้วเราก็พาวส์เข้าไปในเดเนติกเซลล์อันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะทำตัวแรกที่เราทำคือ TROP2 ต่อ Breast Cancer Prostate แล้วก็ลังเราก็หวังว่าตอนนี้เรากำลังขอทุนรัฐบาลเนี่ยหรือขอทุนจากเอกชนหรือก็ได้เนี่ยมาทำใน clinical trial เพราะเรากำลังจะลงเราเพิ่งลงในหนูอยู่ณตอนนี้ในสุดท้ายสุดเนี่ยเราก็หวังว่าถ้าเราไม่รู้ทาร์เก็ตเลยเราก็ส่งชิ้นเนื้อของคนไข้เนี่ยไปหาเนโอพิโตเพราะนั้นทุกคนก็จะมีนีโอแอนติเจนหรือนีโอพิโตปมาดีไซน์ RNA ใส่ในเซอร์คูล่าแล้วก็พาวส์ในเดเนติกเซลล์แล้วก็เป็น DNA วัคซีนซึ่งเป็นประจำทุกคนอย่าลืมว่า RNA เนี้ยมันสามารถที่จะใช้ในคาร์ T เซลล์ได้เพราะนั้นคาร์ T เซลล์ที่เราบอกว่าเป็น non viral vector เนี่ยแต่แทนที่จะเป็นอย่างที่อาจารย์กรมิกบอกเราอาจจะใช้ในรูปแบบของ mRNA คือเอา mRNA เนี่ยทำเป็นเซอร์คูลโดยใช้เซอร์คูล่าแล้วก็พาวส์ใน T เซลล์อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์อันนึงซึ่งเราคิดว่าเราจะ move ไปเรื่องของ CAR T cell ใน mRNA approach นะครับเพราะฉะนั้น mRNA base มันก็จะเป็นวัคซีนต่างๆตอนนี้เรากำลังเริ่มไปทำใน HPV หลังจากที่เราเสร็จใน SARS-CoV-2 เราก็ทำใน HPV มาลาเรียหรืออย่างอื่นเราสนใจในแคนเซอร์อย่างที่ผมบอกเป็นอิมมูโนเทอราปีในเป็น D6 cell แม้กระทั่งantibody ที่ใช้อยู่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยน antibody structure เนี่ยเป็น RNA แล้วฉีดเข้าไปในร่างกายเราแล้วให้ร่างกายเราสร้าง antibody ต่อมะเร็งก็ได้เพราะฉะนั้น HER2 หรืออะไรก็ตามในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงจาก antibody ที่ต้องไปทำแบตช์ใหญ่ๆแล้วมาเป็น RNA หรือแม้กระทั่ง growth factor ในอนาคตที่เกี่ยวข้องในการ regenerative ก็อาจจะเป็นรูปของ RNA นะครับเพราะนั้นโดยสรุปเราก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับในการรักษาที่เป็นเซลล์และยีนบำบัดซึ่งผมก็พูดตั้งแต่เวกเตอร์เบส CRISPR แล้วก็ RNA ทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้เรามองออกไปจากเวกเตอร์ไปสู่เรื่องของ CRISPR แล้วก็ mRNA นี่ก็เป็น future medicine ในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็เป็น collaborator ที่ผมทำงานอยู่ก็มีเชียงใหม่สงขลารามคำแหงแล้วก็พะเยาแล้วก็มีบริษัท Vive ที่จะมาร่วมทำลงทุนในเรื่องของviral vector production แล้วก็มี CEA ของฝรั่งเศสกับฮัตสันที่มาจอยกันในเรื่องของจีนเทอราปีทาลัสซีเมียที่เป็น second generation ที่หวังว่าเราจะทำ clinical trial อนาคตนาทีนี้เขาเป็นคนทำ CRISPR อาจารย์อุสรัตน์เป็นคนทำ CAR T cell ปฐมพลเป็นคนทำ RNA แล้วก็คณิตก็เป็นคนทำเรื่อง vector base นะครับส่วนฟิลิปก็เป็นเจ้าของ inventor ของตัวทาลัสซีเมียครับจบแล้วครับเพียงเท่านี้ครับโอ้โหขอบคุณครับอาจารย์สุรเดชครับโอ้โหเรียกว่าครบถ้วนแล้วก็ข้อมูลน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับรอบนี้อาจารย์บอกว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของตัวบริษัทแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วยิ่งมีประสบการณ์ว่าทีนี้จะคอมไพล์กับอย.หมดก็คิดว่าน่าจะย่นระยะเวลาต่างๆไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าในสิ่งที่อาจารย์ได้ทำนะครับอาจารย์ก็มุ่งเป้าชัดเจนแน่นอนว่าถ้าเกิดจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub ได้จริงอาจารย์ก็แจ้งแล้วล่ะว่าน่าจะต้องมีนวัตกรรมที่เป็น product ของตัวเองนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตีพิมพ์ก็ไม่ทิ้งนะครับเรื่องของการจดสิทธิบัตรและยังมีการต่อยอดจาก second generation ก็ไปเป็น third ด้วยนะครับเพราะนั้นก็น่าติดตามมากเลยครับอาจารย์ครับในส่วนของตัวคำถามเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการที่อาจารย์จะทำดำเนินการต่อเนี่ยครับจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังในต่างประเทศก็จะแพงมากๆเลยทีนี้หลายคนได้ฟังแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะมีบริการแบบนี้ในประเทศไทยเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะลดลงสักเท่าไหร่จะทำให้เกิดการเข้าถึงได้มากขึ้นสักเท่าไหร่ครับคือผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยลดลงเกือบ10เท่าอ่ะนะครับผมมั่นใจว่า10เท่าเนี่ยลดมาได้จากบวกค่า medical expense เนี่ยให้ลงมา10เท่าได้แล้วถ้าเราสร้างระบบเช่นมีระบบการจ่ายนะครับมีเรื่องของประกันหรืออะไรเข้ามาผมคิดว่าคนไข้อาจจะต้องก็น่าจะจ่ายน้อยลงเพราะเรื่องพวกนี้มันก็ต้องมาคุยกับเรื่องของbudget impact ของประเทศและใครจะเป็นผู้จ่ายแต่ผมมั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยลดลงมา10เท่าแน่นอนในเบื้องต้นผมคิดว่าเป็นไปได้แน่นอนนะครับ
แล้วขออนุญาตมีคำถามต่อเนื่องเลยครับว่าอย่างถ้าโมเดลในต่างประเทศที่อาจารย์พูดถึงว่าพอราคาลดลงแล้วมีตัวอย่างไหมครับว่าในโอกาสที่จะไปถึงประชากรที่มากขึ้นภาครัฐจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการอย่างนี้ผมมั่นใจเลยว่าทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็น bulk mass production มันต้องถูกลงอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไข้เยอะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ non viral หรือ viral อะไรก็ตามผมว่าเราดูคนไข้แล้วก็มีคนไข้เยอะเนี่ยผมว่ารัฐก็พยายามที่จะน่าจะมาช่วยหาวิธีการในการที่จะมาซับซิไดซ์บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นไปได้อยู่แล้วแม้กระทั่งตัวพวกเราเองเนี่ยที่เป็นบริษัทเนี่ยเราก็อยากจะหาเงินบางส่วนที่จะมาช่วยในการที่ทำให้มันลดค่าใช้จ่ายลงได้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างการปลูกถ่ายไขกระดูกณตอนนี้อย่างเช่นแฮปโลอะนาลิติคอลเนี่ยที่เราทำที่รามาธิบดีเนี่ยเราก็อันนี้ผมก็พูดตรงๆเลยสปสช.ก็ไม่ได้จ่ายนะเพราะสปสช.ตอนนี้เขาจ่ายเฉพาะเรื่องของตัวอะไรอะเรื่องของตัวและ related กับ related เราก็พยายามจะช่วยคนไข้เช่นคนไข้จ่ายส่วนหนึ่งเอาเงินของกองทุนบริจาคไปจ่ายมันมีวิธีการที่จะคิดอะในเรื่องของพวกเนี้ย subsidize อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นไปได้ในอนาคตครับครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์เรียนด้วยว่าแต่ละโรคที่มุ่งเป้าก็จะเป็นโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างในประเทศก็จะเยอะถูกต้องใช่ไหมครับแม้กระทั่งถ้าสมมติเราอย่างเงี้ยมาดูเสร็จคนไข้ต่างชาติมาเราก็จะได้เงิน revenue จากอันนั้นแล้วก็มาช่วยคนไทยก็ได้อย่างนี้ก็เป็นคือโมเดลพวกนี้ต้องมานั่งช่วยกันคิดอ่ะครับมันเป็นไปได้อยู่แล้วพออาจารย์ทัชถึงประเด็นเหล่านี้ครับหลายคนวันนี้อาจารย์อุตส่าห์มาแล้วแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเป็น founder ของตัวบริษัทที่ทำธุรกิจอยากให้ช่วยแชร์ว่าเอ๊ะในเรื่องของการที่จะนำตั้งแต่สเตจงานวิจัยแล้วก็ไปหาผู้ร่วมลงทุนครับอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงที่จะดึงผู้ร่วมลงทุนมาร่วมในการครับคือหนึ่งผมเชื่อว่างานทุกงานมันต้องมีความว้าวอ่ะแล้วต้องมีผัดเทมใช่ไหมทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากผมก็ผ่านกระบวนการเรื่องนี้มาผมก็เฟลนะมีผมเฟลมาเยอะเลยเพราะเราเริ่มต้นจากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นตั้งโจทย์จากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์แล้วคอมเมอร์เชียลได้เนี่ยเราก็ต้องตั้งโจทย์ว่าของเราต้องมีผัดเทมเพราะนั้นพอมีพาเทนต์เสร็จเพราะนั้นการที่จะทำเป็นงานวิจัยต้องมีการตีพิมพ์ให้ได้ High Impact Journal แล้วบวกกับการที่มีพาเทนต์เนี่ยมันต้อง by design มันไม่ใช่ by chance ว่าเดี๋ยวเกิดฟลุกขึ้นมาแล้วได้อยู่ต้องดีไซน์ตั้งแต่แรกว่าอยู่จะดีไซน์ยังไงเพราะนั้นก็อยากจะเรียนนักวิจัยทุกท่านว่าการจะทำงานวิจัยเพื่อให้ได้ High Impact Journal หรือเพื่อที่จะให้ได้ commercial เนี่ยมันต้องดีไซน์กันตั้งแต่แรกซึ่งการดีไซน์เนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมานี่ผมพูดตรงๆเนี่ยสาเหตุที่ผมอยากจะ introduce น้องๆก็คือว่างานวิจัยพวกนี้มันต้องมีการคุยกันระหว่าง scientist กับ medical doctor มันถึงจะได้ของดีขึ้นมาเพราะที่ผ่านมา scientist ก็ไปทำทางนึงแล้วก็มาบอกให้ doctor ทางนึงdoctor บอกเอ้ยอันนี้มันไม่ practical อย่างเงี้ยมันก็ต่อกันไม่ติดทั้งอยู่ตีพิมพ์ได้แต่มันไม่ practical ในทางคลินิกอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดขึ้นฟังดูอาจารย์เหมือนบอกว่าต้อง scientist บวกกับ medical doctor แล้วเดี๋ยวค่อยไปหา businessman มาลูกอันนี้เรื่อง businessman เนี่ยอันนี้ก็ต้อง educate businessman เหมือนกันอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมา business คือทางที่เป็น philanthropist เนี่ยนะเราเรียก philanthropist หรือ venture cap เนี่ยในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นนะแต่เดิมเนี่ยจะมีปัญหาว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องของไอตัว patent product หรือ seeding money ในการที่ลงทุนตั้งแต่แรกเวลาเราไป pitching เนี่ยเราจะบอกว่าของอาจารย์เนี่ยได้ patent หรือยังเสร็จหรือยังเนี่ยหรือพร้อมจะขายหรือยังซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนนักลงทุนว่าซึ่งตอนนี้ดีขึ้นนะอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยเขาเริ่มเข้าใจว่าจะต้องมีการลงเงินนะเพราะนั้นวิธีการเรื่องงานวิจัยมันจะมี2คำพูดใช่ไหมคือ TRL ใช่ไหมครับอย่าง TRL ก็คืออะไรนะที่เราเทคโนโลยี readiness level นะอันนี้การหนึ่งก็คือเรื่องของวิธีการลงทุนคือเริ่มตั้งแต่ pre-seeding money seeding money series A series B series C มันไปเหมือนกันถูกไหมไอ้ seeding money เนี่ยมันก็ใช้เงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 2-3 ล้านหรือ10ล้านเพื่อมาทำงานวิจัยให้มันเกิดขึ้น proof of concept ก็คือTRL ประมาณ1 2 3ซึ่งอันเนี้ยมันไม่มี Angel Fund มารับซัพพอร์ตถูกมั้ยเพราะ Angel Fund เขาอยากจะเห็นว่าคุณทำจนจบมั้ยโอ้เนี่ยเพราะนั้นปัญหาก็คือจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้น Angel Fund ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะได้จากงบประมาณของ
การลงทุนจากในแต่มหาลัยก็เป็นเรื่องของการบริจาคนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะมีเมคานิซึมยังไงแต่พอ proof angel fund เสร็จปั๊บคราวนี้คุณก็ต้องไปนั่งไล่ล่าหาละจาก seeding series A เพราะเราก็ต้องเพิ่ม TRL ไปจาก1 2เป็น4 5 6 7ทีนี้วันที่เราจะขายอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งที่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งคือ GMP คือถ้าเราไม่มี GMP เนี่ยมันก็ตกมาตายเพราะมันขายไม่ได้ทีนี้เนื่องจากเซลล์อันจีนเทอราปีเนี่ย GMP เนี่ยมันค่อนข้างโชคดีอาจารย์ถนอมก็เห็นด้วยกับผมนะคือมันอาจไม่ต้องใช้เงินเยอะเพราะอย่างยาที่เป็นแอนติบอดีหรือเป็นสมอลโมเลกุลโอ้โหมันต้องใช้ทีเป็นแบบเงินเป็นมัน 5,000 ล้าน 10,000 ล้านแล้วก็ต้องทำเฟส3ประมาณ 1,000 คนใช่ไหมแต่ยาที่เป็น ATMP เนี่ยมันแค่ 20-30 คน proof on concept คุณเห็นมั้ย New England Journal 30คนคุณก็ตีพิมพ์แล้วก็ขายได้แล้วเพราะ GMP มันก็จะเป็น GMP ระดับเล็กๆแต่มันต้องตามมาตรฐานนะแล้วก็เฟส1เฟส2เฟส3คนไข้ไม่เยอะเนี่ยเพราะนั้นอันเนี้ยผมถึงว่ามันเป็น good opportunity ของนักวิจัยไทยเนี่ยที่น่าส่งเสริม ATMP เพราะว่า1โรงงาน GMP เนี่ยมันไม่ใหญ่แล้วมันก็ต้องใช้เงินเยอะ2 clinical study มันไม่ต้องใช้คนจำนวนมากแต่เราขาดความรู้เรื่อง GMP ในเซลล์ของ ATMP เพราะว่าไอ้ตอนนี้ที่เรารู้อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของยาประเภทแบบยาเม็ดยาขวดแต่ยา ATMP เนี่ยความรู้ในเรื่องของการ approve อย.เนี่ยเรายังกระฉึกกระฉากกันอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องเอาคนจากที่ผู้รู้จากต่างประเทศเมื่อกี้นั่งคุยกันเช่น inspector จากยุโรปจากออสเตรเลียจากญี่ปุ่นมาช่วยเรากันแล้วให้มันได้ดีทีนี้ก็มีคนบอกว่าเมื่อกี้เราก็นั่งคุยกันก็บอกโอ้ยอย.มันยากผู้ป่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยมันไม่ได้ยากแต่ปัญหาคือความที่ไม่รู้นี่มันก็เลยยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ากฎเกณฑ์ทั่วโลกก็เป็นยังไงแล้วเราทำตามนั้นมันก็จบฉะนั้นเองนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนิดนึงยังมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในกรณีของยาเนี่ยเห็นบอกว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของการหาสารตั้งต้นนะครับแต่ว่าอย่างเทคโนโลยีที่เป็นทางด้านแอดวานซ์แบบของที่อาจารย์ทำอันนี้เรามีปัญหาแบบนี้ไหมเวกเตอร์ไงครับที่อาจารย์เล่า คือของอาจารย์กรมิกท่านดีอย่างหนึ่งท่านไม่มีเวกเตอร์ท่านมีแค่พลาสมิดแต่อย่าลืมว่าพลาสมิดก็ต้องเป็น GMP ซึ่งต้องผ่านกระบวนการ GMP และพลาสมิด GMP เนี่ยบ้านเราไม่มี GMP ต้องส่งไปทำที่เมืองนอกเท่าที่เมื่อกี้ผมอ่านสไลด์เนี่ยเห็นกอลมิดบอกต้องไปทำพลาสมิด GMP ที่ญี่ปุ่นอันเนี้ยเราก็ต้องการพลาสมิด GMP ซึ่ง GMP พวกเนี้ยยกตัวอย่างเช่นอะไรก็ตามที่เป็นเวกเตอร์โปรดักชันมันต้องเริ่มจากพลาสมิดเพราะนั้นพลาสมิดที่เป็น GMP มันก็จะส่งไปให้ของอาจารย์กอลมิดได้พลาสมิดที่ GMP ก็จะส่งต่อมาเวกเตอร์ได้ even พลาสมิดที่เป็น GMP ก็จะส่งต่อไป mRNA ได้เพราะนั้นผมถึงเห็นว่าทำไมเราต้องทำเวกเตอร์โปรดักชันเพราะไอ้ตัวโรงงานเวกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นดักซับสแตนซ์สารตั้งต้นของพลาสมิดของ mRNA และก็ของเวกเตอร์ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วเริ่มแล้วด้วยถูกเราถึงพยายามที่จะพยายามทำไงก็ได้เนี่ยดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยถูกต้องแล้วแต่ว่ามันคนต้องมีออบบอดี้สักอันหนึ่งที่ช่วยซัพพลายของต่างๆครับเอาละครับต้องขอขอบคุณอาจารย์สุเดชในช่วงนี้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ยังอยู่กับเราครับเดี๋ยวกลับมาอีกเซสชั่นนึงแต่ตอนนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับเอาละครับก็ได้ฟังไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ยังคุยกันยังโอ้โหมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับเรียกว่าให้เป็นแค่น้ำจิ้มไว้ก่อนเพราะว่าในเซสชั่นต่อไปนะครับเราจะเพิ่มเติมวิทยากรเข้ามานั่งร่วมพูดคุยกันแต่ทีนี้วิทยากรไม่ได้นำเสนอคนเดียวแล้วครับก็จะมาพูดคุยกันเป็นวงสนทนาเลยแล้วเพื่อให้ออกรถออกชาติแล้วก็เข้มข้นที่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์ที่จะมาช่วยเป็นโมดูเลเตอร์นะครับในช่วงเสวนานี้เพิ่มเติมนะครับซึ่งผมขออนุญาตแนะนำนะครับวันนี้สวทช.ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากุลครับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านจะมาเป็นโมดูเลเตอร์ในเซสชั่นช่วงเสวนานะครับเรื่องนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG นะครับอาจารย์ประเสริฐสวัสดีครับครับผมแล้วก็ยังมีวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒิอีก4ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วยนะครับผมขออนุญาตอาจารย์ประเสริฐแนะนำวิทยากรของอาจารย์เพิ่มเติมนะครับท่านแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่กับเรานะครับอาจารย์สุรเดชครับสวัสดีครับท่านต่อไปครับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงศกรตันติลีปิกรนะครับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์พงศกรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านถัดมานะครับดร.ศิริศักดิ์เทพาคำนะครับจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนครับอาจารย์ศิริศักดิ์สวัสดีครับ
และท่านสุดท้ายที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับดร.สุชาติจองประเสริฐครับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับสวัสดีครับอาจารย์สุชาติครับครับสวัสดีครับเอาละครับเช่นเดิมนะครับในช่วงของการเสวนานะครับถึงแม้ว่าเราจะปิดไมค์ของท่านผู้ชมไว้แต่ว่าเราอยากให้ทุกท่านนะครับส่งเรื่องของคำถามนะครับเข้ามาได้ทางช่องแชทนะครับแล้วก็จะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตส่งต่อให้อาจารย์ประเสริฐเลยครับครับสวัสดีครับก็เนื่องจากเรามีเวลาไม่เยอะนะครับแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ผมทำหน้าที่ชวนคุยนะครับถ้าฟังจากอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์เปิดเช็คระบบเสียงนิดนึงครับอาจารย์ประเสริฐครับผมได้ยินเสียงอาจารย์ประเสริฐนะครับอาจารย์ครับเสียงอาจารย์ประเสริฐชัดเจนดีครับครับใครคนอื่นได้ยินผมไหมครับเนี่ยได้ยินครับอาจารย์โอเคครับผมขอบใจนึกว่าไม่ได้ยินอีกแล้วครับขอบคุณครับเรามีเวลาไม่เยอะนะครับแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ผมขออนุญาตชวนคุยนะครับว่าถ้าฟังจากเซสชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนมีเรื่องที่เหมือนแขวนไว้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคอนซอร์เทียมนะแล้วก็ถ้าฟังอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ถนอมซักเจสว่าหน้าที่หลักสำคัญอย่างหนึ่งของคอนซอร์เทียมคือไม่แน่ใจว่าช่วยกันเลือกมาตรฐานแหละไอ้ยี่ขึ้นมานะครับหรือว่าเพราะว่าเข้าใจว่าทางอย.ก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเลือกแต่ไม่แน่ใจว่าต้องการให้มีคนช่วยคิดหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามาตรฐานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่เลือกถ้าแต่ตามที่อาจารย์ถนอมเสนอนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีความยากลำบากแล้วก็ที่จริงก็คงไม่ยากลำบากนักที่เราจะนั่งสุมหัวกันแล้วเลือกนะครับเนี่ยก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับที่อยากจะชวนเริ่มคุยคำถาม in general ก็คือว่าถ้าเราสโคปเฉพาะเรื่องคอนซอร์เทียมนะครับอาจารย์แต่ละท่านอยากเห็นคอนซอร์เทียมทำอะไรนะครับแล้วก็อยากเห็นคอนซอร์เทียมหน้าตาอย่างไรนะครับหมายถึงว่าอาจารย์อยากจะเสนอในได้ในทุกรูปแบบเลยนะครับเช่นว่ามันถูกคอมโพเนนต์ของมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรใครดูแลหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเราอยากเห็นว่าคอนซอร์เทียมนี้ใช้ประโยชน์อย่างไรไม่ทราบใครเริ่มก่อนดีครับอาจารย์สุรเดชถ้าผมเรียงตามคิวอาจารย์วงศกรก็ได้ครับเชิญเลยครับพอดีเห็นอาจารย์สุรเดชกำลังคุยอยู่ฮะอาจารย์ประเสริฐนะแล้วก็อาจารย์ก็เลยคอนซัลเทียมผมมองในมุมมองก่อนแล้วกันครับที่ครับผมมองในมุมมองของในโรตอนนี้ที่ช่วยอยู่ในกองทุนวบน.แล้วกันนะครับอาจารย์ประเสริฐนะครับตามที่อาจารย์ทุกท่านทราบแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์หลายๆท่านในเซสชั่นเมื่อกี้เนี่ยได้เมนชั่นถึงว่าแหล่งทุนภาครัฐเนี่ยอย่างน้อยในช่วง proof of concept เนี่ยน่าจะมีอาจจะเป็น funding ในการให้เห็นตัว proof of concept ให้มันเริ่มชัดเพราะฉะนั้นมุมมองแรกครับผมมีอยู่3มุมมองที่จะ response ต่อคำถามที่จะมาเสิร์ฟถามนะครับมุมรอมแรกเนี่ยผมคิดว่าคอนซอร์เทียมเนี่ยน่าจะเป็น driver อาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเป็น enabler เนี่ยตอนนี้ทั้งตัว PMU เองสวทช.เองหรือ BCG เนี่ยเราเหมือนจะเป็น enabler เพื่อให้ driver เพราะผมมองว่าคอนเทนต์ที่เป็น ATMP เนี่ยใหม่และมีความไดนามิกสูงดังนั้นบทบาทแรกของคอนซอร์เทียมเนี่ยน่าจะมี driver ซึ่งน่าจะมาจากทางนักวิจัยที่อยู่ทางต้นน้ำผมใช้คำว่าต้นน้ำแล้วกันนะครับที่เป็น TIL ต้นๆเพื่อทำ proof of concept เพื่อสามารถprovide directive ให้ทาง enabler ได้ทราบบ้างข้อที่2ครับผมคิดว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็น block grant ถ้าเกิดว่าจะเป็น block grant ลงมาแล้วนักวิจัยบอกว่าอยากจะขอให้มีการfunding ลงมาเนี่ยการ funding โดยใช้ระบบที่มันมี existing อยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้special channel ในการ funding ลงไปเพราะว่าในการ innovation มี risk ในการบอกว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อาจจะควรจะเป็น stage gate นะครับผมคิดว่าการ funding แบบ block grant ตัว consortium นี้โดยเฉพาะที่มีนักวิจัยซึ่งเป็นเครือข่ายน่าจะเป็นสิ่งที่advocate ตัว enabler ได้ว่าการ block grant หรือว่ามี stage gate เนี่ยเป็นอย่างไรข้อที่3ครับคือเกี่ยวกับเรื่องขอใช้คำว่า soft infrastructure แล้วกันนะครับเนื่องจาก regulation เนี่ยเมื่อกี้ถึงแม้อาจารย์ถนอมจะได้บอกว่า regulation ของ international เป็น
มีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลงมาเนี่ยแต่ทีนี้การทำregulation ให้เหมาะสมโดยที่เอื้อต่อการสร้าง research and innovation เนี่ยตัวคอนซอร์เทียมนี่มีความสำคัญแล้ว soft infrastructure อีกอันนึงคือคนฮะที่เป็น high skill workforce เนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเลยไม่ใช่เป็นนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวจะมีทั้งนักวิจัยที่ทำที่เกี่ยวกับเรื่องproduction นักวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่อง regulation ต่างๆพวกนี้คอนซอร์เทียมจะช่วยก็เลย respond ที่จะมาเสิร์ชว่าคอนซอร์เทียมในมุมมองของผมคิดว่าจะเป็นอยู่3 aspect ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับถ้ามองจากอะไรนะผู้ enable ผู้ให้ทุนต่อไปที่อาจารย์ศิลศักดิ์เลยได้ไหมครับเชิญเลยครับทีเซลครับขอบคุณครับอาจารย์ประเสริฐครับก็คำถามเดียวกันนะครับว่าอาจารย์ถามว่ามองอย่างไรในเรื่องของการผลักดัน Thailand ATFP Consortium ก็สอดคล้องกับที่อาจารย์พงศกรได้นำเสนอไปนะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากจะมองก็คือเราต้องคงต้องมองเป้าหมายปลายทางก่อนให้เห็นว่าเราอยากจะเป็นอะไรซึ่งตัวเนี้ยทางสคสบเองก็ได้กำหนดบทบาทเอาไว้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผู้นำทางด้าน ATMP แล้วก็มีในเรื่องของแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายต่างๆชัดเจนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเรา work backwards มาเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนเนี่ยจัดทำ priority เนี่ยนะครับในช่วง1ปีแรก3ปีแรก5ปีแรกเนี่ยควรจะต้องทำอะไรผมเห็นอย่างยิ่งนะครับว่าตอนนี้เรื่องของ Thailand ATMP Consortium เนี่ยมันควรจะต้องประเด็นแรกก็คือเป็นตัวทำให้เกิดการเชื่อมประสานของหน่วยงานต่างๆที่ทำให้เกิดที่กำลังทำงานกันอยู่อย่างขมักขม้นนะครับมีนักวิจัยเก่งๆเยอะแยะมากมายซึ่งอยู่กับเราในวันนี้นะครับผมคิดว่าเกือบทั้งประเทศนะฮะขีดความสามารถของเราเนี่ยอยู่ณที่นี้กันเกือบหมดแล้วนะครับประเด็นแรกก็คือการสร้างให้เกิดคอนเนคชั่นแล้วก็เน็ตเวิร์กซึ่งอันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันแรกของคอนซอร์เทียมอันที่สองก็คือการสร้างอีโคซิสเต็มนะครับecosystem ที่ว่าเนี้ยรวมถึงในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ infrastructure เนี่ยสามารถที่จะ comply แล้วก็ support งานต่างๆแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการผลักดันให้เกิด commercialization อันเนี้ยน่าจะเป็นบทบาทที่สำคัญของ Thailand ATMP Consortium ทีนี้เพื่อให้ลงรายละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็คือการจัด priority เนี่ยภายในปีแรกๆเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องดึงเอา regulator เนี่ยได้เข้ามาร่วมซึ่งวันนี้อาจารย์สุชาติก็ท่านได้กรุณามาอยู่กับพวกเราเนี่ยอย.จะเป็น key driver ที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่ากฎระเบียบ ATMP ไม่ได้อยู่เพียงแค่อย.เท่านั้นเมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามีในกลุ่มของแพทยสภามีของสบส.ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องดึงทั้ง3คณะเข้ามาร่วมการพัฒนางานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำมันก็จะไปผูกอีกว่าจริงๆ ATMP มีหลายเทคโนโลยีนะครับมีตั้งแต่ในเรื่องของการผลิตการใช้วาระเวกเตอร์การทำพลาสมิดการใช้นอนวาระเวกเตอร์ต่างๆและที่สำคัญก็คือทำอย่างไรเพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยต่างๆเหล่านี้ลดลงนะฮะเพื่อให้คนได้สามารถนำเข้าไปใช้บริการได้เรื่องของการที่ทำให้อินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายเนี่ย provide service ต่างๆแล้วก็ comply กับมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคอนซอร์เทียมเนี่ยก็ควรจะโฟกัสในประเด็นเหล่านี้นะครับและให้พวกเราเนี่ยได้มาหารือกันนะครับแล้วก็นำไปสู่แอคชั่นนะครับถ้ามาร่วมกันแต่ว่าไม่ได้นำไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานานไปแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับก็นำไปสู่แอคชั่นนะครับทีนี้แอคชั่นที่เป็นรูปธรรมอาจารย์สุรเดชอยากเห็นอะไรครับคือผมอยากเห็นคือทุกคนเนี่ยพยายามจะบอกว่า accessible ซึ่งตอนนี้เรากำลังเป็น accessible และทุกคนบอกให้ราคาถูกซึ่งผมก็อยากได้ราคาถูกแต่สิ่งที่ผมว่า concern มากเพราะผมเป็นหมอในการรักษาคนไข้อาจารย์ประเสริฐเนี่ยพูดตรงๆอาจารย์อาจจะไม่ได้รักษาคนไข้แบบผมเพราะนั้นผมก็ยัง concern ว่าของทุกอย่างที่จะให้คนไข้มันต้องได้มาตรฐานอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดเลยเพราะผมเป็นแพทย์อยู่หน้าด่านจะถูกยังไงแต่ถ้าได้ไม่มาตรฐานเนี่ยผมคอนเซิร์นเรื่องนี้ที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องรู้คือ efficacy 2. ปลอดภัยแน่นอน toxicity ตามมาตรฐานที่อย.เนี่ยที่ท่านอาจารย์สุรชาติท่านอาจารย์สุชาติท่านจะได้พูดถึงเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเพราะนั้นมันต้องมีมาตรฐานอ่ะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามถูกไงก็จริงแต่ถ้าไม่มีมาตรฐานอ่ะตัวผมเองผมก็คอนเซิร์นเรื่องของคนไข้เพราะเราเป็นหมออยู่หน้าคนไข้ครับอาจารย์ประเสริฐเราเป็นคนหยิบยื่นดักให้คนไข้เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ให้คนไข้เนี่ยมันมีมาตรฐาน1ใช้แล้วหายจริง
แล้วก็มีประโยชน์จริงแล้วก็ไม่มันปลอดภัยจริงอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำต้องการเรื่องนี้มากที่สุดเลยครับไม่ใช่แต่เฉพาะว่า affordable ถูกอย่างเดียวแต่ต้องมีมาตรฐานอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องอยากให้อาจารย์สุชาติมาช่วยเรื่องนี้ครับอันนี้ต้องขออันนี้เป็นอะไรที่ผมคอนเซิร์นนะครับครับขอบคุณครับก่อนไปถึงดร.สุชาติอาจารย์พงศกรยกมืออยู่ขอกลับอนุญาตกลับไปที่อาจารย์พงศกรอีกทีนะครับเชิญครับครับขอให้อาจารย์สุชาตินะครับ10วินาทีเท่านั้นครับคือเมื่อกี้พูดถึงโกนะครับอาจารย์ครับโกเนี่ยในมุมมองของสของกองทุนวบน.เนี่ยเมื่อกี้ฟังของเซสชั่นเมื่อกี้แล้วก็ประทับใจมากคือจะเรียนว่ากองทุนวบน.เนี่ยเราไม่ได้มองแค่เรื่องอีโคโนมิกอย่างเดียวนะฮะซึ่ง ATMP เนี่ยเรียนย้ำอีกทีว่าเป็นแฟลกชิพทีนี้เรามองทั้งอีโคโนมิกซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่1และยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเรื่อง health security ด้วยครับอาจารย์ฮะเพราะฉะนั้นจะ invest อะไรเนี่ยมันจะมีการประเมินนะครับ health technologyร่วมด้วยเพื่อดูว่า willing to pay affordable อะไรต่างๆก็เห็นด้วยกับที่อาจารย์หลายๆท่านได้พูดมาครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับงั้นยังไม่ได้ยินเสียงดร.สุชาตินะครับเสียงอาจารย์ประเสริฐขาดหายไปนิดนึงครับอาจารย์สุชาติเป็นไรขาดหายไปแต่ถือว่าคือผมละกันนะครับนะผมมาเดาเอาละกันว่าขอไปครับอาจารย์สุชาติครับก่อนอื่นนะครับก็ดีใจที่ได้ยินลักษณะของความร่วมมือแบบนี้นะครับว่าทุกคนเนี่ยต่างเป็นเพลเยอร์ที่มีความสำคัญแล้วก็ดีใจที่ทางอาจารย์ประเดชได้ยกขึ้นมาว่าจะทำอะไรจะถูกขนาดไหนยังไงก็ได้แต่ว่าต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนว่าต้องได้ตามมาตรฐานที่พึงเป็นที่พึงยอมรับได้เท่าที่มาตรฐานนั้นประเทศไทยสามารถมีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย.เนี่ยจะอยู่ในฐานะของความเป็นregulator เพราะฉะนั้นมันจะมีบทบาทที่มีความสำคัญที่เราต้องพยายามระมัดระวังในเรื่องของการมี conflict of interest นี้ให้มากไม่งั้นจะกลายเป็นว่าอย.เข้าไปพัวพันกับการพัฒนาเองพูดเองเองอนุมัติเองอันนี้มันก็จะเกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเพลเยอร์ต่างๆเนี่ยทางอย.เนี่ยเราพยายามที่จะรับฟังเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะความต้องการเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับและในบทบาทเรกูเลเตอร์เราต้องเตรียมความพร้อมหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านของกฎระเบียบอย่างไรบ้างผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเรกูเลเตอร์ที่จะทำเรื่องนี้มีหลายส่วนสำนักงานอย.จะเข้ามาในส่วนที่ ATMP นั้นถูกจัดว่าเป็นยาตามพระราชบัญญัติยานะครับมีหลักเกณฑ์ของมันตรงจุดนั้นอยู่ตอนนี้เมื่อมันเป็นยาเรียบร้อยไปปั๊บเนี่ยเกณฑ์มันยังอยู่ว่าสถานที่ผลิตต้องเป็นอย่างไรนะครับการผลิตต้องทำอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยมีข้อมูลอะไรตรงจุดนั้นบ้างเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีช่องว่างของการไม่มีกฎระเบียบมารองรับนั่นการไม่มีกฎระเบียบเลยมันทำให้ทุกคนเนี่ยเดินทางไปไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้เราก็ได้มีกฎระเบียบที่รองรับเรื่องของหลักเกณฑ์ทั่วไปของการขึ้นทะเบียนเราพูดของ ATMP เราพูดถึงหลักเกณฑ์ที่เป็นของการขึ้นทะเบียนของเซลล์ตัวละปีนะครับเมื่อประมาณมกราคมเราได้รับฟังความเห็นนะครับบนร่างของการขึ้นทะเบียนของจีนตัวละปีซึ่งเราก็รับฟังจุดนี้โดยนำมาจากของทาง ENA นะครับก็ตลอดเดือน2เดือนต่างจุดนั้นก็ในหลักวิชาการจุดนี้ไม่มีใครปฏิเสธนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตเรื่องของประเด็นที่อาจจะเกี่ยวกับกฎหมายไทยการระบุฉลากเพราะว่าขนาดนี้ในเอทีพีแบบนี้ในจีนเทอราปีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแมสมันจะเป็นคนๆดังนั้นระบบการระบุฉลากเป็นคนๆเนี่ยมันต้องออกมาเป็น1คน1เรื่องจนต้นไปเนี่ยจะต้องทำยังไงให้เรื่องพวกนี้มันได้รับการรองรับที่สามารถทำไปกันได้เพราะฉะนั้นก็จะเข้าข่ายการไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเองไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ของเราตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถ้าหากว่ามีความประสงค์เนี่ยตั้งแต่การแนะนำเรื่องการทำแบบแปลนการไปผลิตซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลายเจ้าที่เข้ามาตรงจุดนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะให้การอำนวยความสะดวกช่วยเหลือตรงจุดนี้ขณะเดียวกันปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์จีนเทอราปีหนึ่งรายการนะครับที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของบริษัทโนวาติสนะครับซึ่งเราเนี่ยได้ประสานไปทาง TGA ของออสเตรเลียที่จะทำงานร่วมกันนะครับบนผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่า TGA เพิ่งจะอนุมัติผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ใช้เป็นจีนเทอราปีในออสเตรเลียดังนั้น
ระบบการประเมินต่างๆในจุดนั้นของออสเตรเลียจะมีอยู่ทางเราก็เลยประสานงานว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับจะมีการใช้ประโยชน์จากการดำเนินการก่อนได้อย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เฉพาะจากตัวนี้ตัวอื่นมาเราก็มีระบบของการให้คำแนะนำทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ให้เราตรงที่เรียบร้อยซะก่อนและเมื่อพร้อมก็มีการซิกแนลไฟเขียวให้ดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการเป็นเพลเยอร์ออยคือการจัดทำลักษณะของ regulatory infrastructure ให้มีความพร้อมและขณะเดียวกันเรารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีความยากดังนั้นเราจะต้องหาพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศที่เป็น authority ที่ทำเรื่องนี้ทำเสร็จแล้วและเราคุยตรงจุดนั้นและดูซิว่าเราจะสามารถเดินตรงนี้ไปได้อย่างไรแต่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติ AT&T นิดหนึ่งว่ามันเป็น individual มากดังนั้นการใช้ของมันเนี่ยไอ้คำว่าถูกที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงถูกเมื่อเทียบกับต่างชาติก็พอได้แต่ถ้าบอกถูกบรรยายทั่วไปมันคงไม่ใช่นะครับและมันต้องพูดถึงความเป็นสถานพยาบาลความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาใช้เรื่องเหล่านั้นด้วยนะครับก็คงต้องอาศัยรถเลเตอร์อีก 2-3 ส่วนในจุดนั้นเข้ามาดูแลในส่วนจุดนั้นนะครับท่านตรงนี้ก็จะเรียนท่านมาสเตอร์ไวเตอร์ในจุดนี้ก่อนว่าความพร้อมของเราคืออะไรในจุดนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็นะครับทำให้มันช่วยพวกเราช่วยสบายใจขึ้นนะครับว่าพร้อมที่จะงาน HMP ไปได้อย่างที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดทีนี้ผมเข้าไปกลับมาที่คำถามเดิมนะครับและพยายามจะให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวผมคิดว่าคอนซอร์เทียมเนี่ย เคยแรกคุยกันรวมทั้งที่ท่านคุยขึ้นมาหารือกันเพื่อได้จะได้ทำอะไรด้วยกันและเรื่องที่อันนี้ส่วนหนึ่งของช่วยกันดูเรื่อง regulatory เรื่องหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือร่วมกันทำโปรเจกต์นะครับเพื่อทำให้เกิด funding ขนาดใหญ่เกิดเหตุการณ์เกิดโครงการที่สอดคล้องกันนะครับและทำให้เกิดประโยชน์มี synergy ระหว่างคณะสถาบันหน่วยวิจัยต่างๆนะครับผมคิดว่าในสายตาในความรู้สึกผมแล้วกันนะครับส่วนตัวผมเห็นคอนซอร์เทียมเป็น2แบบนี้ซึ่งอาจจะเป็น2แบบรวมกันก็ได้หรือจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งมากกว่าอีกแบบหนึ่งหรือเป็นแบบใดแบบหนึ่ง exclusively เลยก็ได้นะครับทีนี้ถ้าถามคำถามแบบเฉพาะเจาะจงแบบนี้นะครับปรึกษาหรือรบกวนถามตามคิวแบบเดิมก่อนนะครับจากเงินนะครับมองว่าซอเทียมเนี่ยควรจะไปมีส่วนในเรื่องการงบประมาณสนับสนุนด้วยหรือไม่หรือว่าเป็นการคุยกันเฉยๆเพื่อให้เกิดซินเนอร์จี้แต่ว่าการเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยก็เป็นเรื่องคอมเพทิทีฟbasis ตามเมอริทไปอาจารย์คิดว่ายังไงครับเริ่มจากอาจารย์พงศกรก่อนนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขออนุญาตตอบเป็น personal opinion แล้วกันนะครับอาจารย์เสริฐครับเพราะว่าเรื่องงบนี่ทางสกสวคงจะต้องมีผ่านหลายครั้งแต่ว่าผมคิดว่าคอนซอร์เทียมเนี่ยในมุมมองเนี่ยมันควรจะเป็นมีส่วนในการบริหารจัดการครับเพราะว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์ประเสริฐว่างบในการลงไปเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นแฟลกชิพแต่ว่ามันเป็นมีลักษณะเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่เนี่ยคอนซอร์เทียมที่มีความเป็นเครือข่ายและเป็นกลางที่สุดอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ฮะควรจะมีการ prioritization แล้วเมื่อกี้ที่ผมใช้คำว่า stage gate ก็คือว่ามีการบอกว่าอย่างเงี้ยโครงการอย่างนี้ควรจะไปต่อควรอย่างนี้น่าจะมีการกลับมาเพราะว่ามีความdynamic ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับอาจารย์ประเสริฐนะครับว่าควรจะมีส่วนร่วมในการบริหารในโครงการย่อยนะครับเพราะนี่มันเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ของประเทศแล้วก็อีกเรื่องนึงครับอาจารย์ครับคือเรื่องคนเนี่ยผมว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ครับคนที่เข้ามา involve กับตัวโปรเจกต์ย่อยๆและทั้งเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์ใหญ่ๆเนี่ยคอนซอร์เทียมเนี่ยควรจะมีบทบาทในการที่มีโปรเจกต์เมเนเจอร์เข้ามาอาจารย์พูดตอนช่วงแรกเนี่ยผมโน้ตไว้อยู่1คำก็คือว่ามันจะมีการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างไรผมคิดว่า engagement ของทปอวิจัยเนี่ยนะครับควรจะเข้ามาเพราะว่าเครือข่ายของเขาในฐานะที่เป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงคอนซอร์เทียมอีกอันนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าพอไปถึงกลางน้ำหรือปลายน้ำเนี่ยการเข้าไปที่จะผลักดันให้ครบ value chain อย่างที่อาจารย์สุเรศพูดหรือว่า
ไปอยู่กลางๆ value chain แต่ไป engage กับตัว global value chain เนี่ยบทบาทของคอนซอร์เทียมนี้กับโดยเฉพาะmandate ของ PMU ก็คือ T-cell เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างยิ่งครับเพราะว่าการ engagement ของตัว private sector เพราะว่า lesson learned หรือว่าตัวสิ่งที่เป็น pavement ที่อาจารย์สุเดชได้ทำให้เห็นกับ Genetic เนี่ยอันนี้ก็เป็น1รูปแบบแต่นักวิจัยที่กำลังทำต้นน้ำออกมาเนี่ยการ engagement private sector หรือ potential investor เนี่ยโดยเฉพาะทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยคอนซอร์เทียมจะเป็นบทบาทที่สำคัญครับอาจารย์ครับครับคือผมมองว่าคอนซอร์เทียมเนี่ยจะเป็นที่สมหัวก็เป็นที่ระดมสมองและเสนอกับสกสวหรือ PMU นะครับว่าในกลุ่มพวกเราคิดว่ารัฐบาลควรลงทุนอย่างไรนะครับแต่ในเรื่องการ manage เนี่ยผมคิดว่าจะมี conflict of interest เยอะเพราะว่าจริงๆในคอนซอร์เทียมก็คือผู้ปฏิบัติและผู้ใช้เงินนั่นแหละนะครับการเข้าไปส่วนร่วมใน management อาจจะมีประเด็นนะครับอาจจะอย่างนั้นอาจารย์พงศกรยกอีกนิดนึงอาจารย์ครับผมคิดว่าคืออีก key player ที่สำคัญก็คือเจ้าภาพในวันนี้ครับอาจารย์ครับคือต้องยอมรับว่าสพทชและ BCG เนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับอาจารย์แล้วผมว่าคณะกรรมการ BCG โดยเฉพาะเรื่องยาและชีววัตถุของ BCG ATMP เนี่ยน่าจะเป็นคือสกสวเป็นเจ้าภาพเป็นเงินอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าการ execute เนี่ยสกสวร่วมกับตัว BCG committee ของสวทชน่าจะเป็นคนที่มีบทบาทในการดูแลด้วยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับอาจารย์สุรเดชยกมือครับเชิญครับคือผมอ่ะไม่อยากเป็นคอนซอร์เทียมเพราะผมกลัว conflict of interest แต่ผมมีเรื่องฝากคอนซอร์เทียมอย่างหนึ่งก็คือว่าคือคนกลุ่มเงินเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดูละเอียดถี่ถ้วนนะครับแล้วก็คือตอนนี้มันมีลักษณะที่ผมอยากจะคอนเซิร์นก็คือว่าคือทุกคนพอทำอะไรมันก็จะทำซ้ำๆกันน่ะแทนที่มันจะแบ่งกันทำอ่ะมันกลายเป็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพอเห็นที่นี่มีที่นี่ก็มีแล้วมันก็ปรากฏว่าผมถึงบอกว่าอาจารย์ประเสริฐยิ้มนะอาจารย์ประเสริฐก็รู้อยู่นะเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสถาบันอ่ะมันเป็นเรื่องของนโยบายของชาติที่เราต้องมาช่วยกันคำว่าคอนซอร์เทียมคือช่วยกันระดับประเทศแต่ไม่ใช่คอนซอร์เทียมเพื่อที่จะทำซ้ำๆกันแล้วเหมือนกันหลายๆที่อันนี้ผมก็ฝากอาจารย์ประเสริฐซึ่งอาจารย์ประเสริฐก็ไปนั่งอยู่ในที่ประชุมต่างๆอาจารย์ศิรศักดิ์เองก็ดูแลงบในเรื่องของการทำโปรดักต์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลอาจารย์พงศกรเองก็เป็นสกสวดูแลระดับนโยบายอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เป็นผู้บริหารในองค์กรเลยแต่ผมเห็นอยู่ว่าผมก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาทำซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้ห้ามนะว่าคุณจะไปทำอะไรยังไงก็ได้เพียงแต่ว่ามันทำอะไรแล้วเนี่ยข้อประเด็นสำคัญนะอาจารย์ประเสริฐถ้าเราอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub และ commercial มันต้องสร้าง product ที่ว้าวproduct ที่ว้าวเนี่ยอาจารย์ก็รู้อยู่ว่ามันมี pain point ที่ทำไมนักลงทุนเขาไม่มาหาเราเพราะว่าของเราเนี่ยมันไม่ว้าวอาจารย์ก็ต้องบอกนักวิจัยของทุกแห่งซึ่งผมก็เตือนน้องๆผมว่าถ้าอยู่อยากจะทำและอยู่อยากจะให้นักลงทุนทุกคนก็มาถามผมว่าอาจารย์สุรเดชทำไมถึงผมก็บอกผมก็เคยเฟลมาแล้วเพราะมันไม่ว้าวไงมันทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โดนคนมาบอกว่าทำไมอ่ะมันมีคนทำมาแล้วแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ทำไมมันจดสิทธิบัตรก็ไม่ได้มันขายก็ไม่ได้อาจารย์ก็ทำเฉพาะอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีประเด็นอยู่อาจารย์ประเสริฐก็ยังทราบดีทั้งเรื่องเราก็รู้อยู่เช่นวัคซีนเป็นต้นพอทำก็ไปติดสิทธิบัตรมันก็ทำต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องว้าวแล้วมีสิทธิบัตรแล้วมีฟรีดอมทอปเปอร์เรทแล้วนักลงทุนเขาอยากจะลงเงินซึ่งผมผ่านกระบวนการนี้มาหมดแล้วไปพิชชิ่งไปอะไรถ้าคุณทำแล้วได้ว้าวแล้วนักลงทุนมันก็ต้องจบแต่ถ้าเกิดคุณทำไม่ได้คุณก็ไปสร้างไอ้ synergy หรือ ecosystem ไปคุยกับคนนู้นสิสถาบันนู้นสิสถาบันนี้สิอาจารย์ประเสริฐแล้วอาจารย์ต้องออกมาจากศิริราชผมก็ต้องออกจากรามาทุกคนต้องออกมาจากจุฬาแล้วมาตั้งคอนซอร์เทียมแล้วคุยกันเพื่อประเทศทุกคนตอนนี้ไปนั่งอยู่ทั้งศิริราชอยู่ทั้งรามาอยู่ทั้งจุฬาที่ผมพูดในที่ประชุมเลยนะทุกคนถ้าอยากจะออกคอนซอร์เทียมคุณต้องออกจากสถาบันแล้วก็คุณมาตั้งกองกันแล้วช่วยกันคิดไม่ใช่ขาหนึ่งคุณอยู่ในสถาบันขาหนึ่งคุณไปตั้งคอนซอร์เทียมจบเท่านี้แหละครับครับขอบคุณครับครับอาจารย์ศิรศักดิ์มีอะไรเพิ่มเติมสั้นๆไหมครับครับอาจารย์ผมคิดว่าอาจจะต้องแบ่งออกเป็นเฟสนะครับ
ช่วงต้นเนี่ยผมว่า ATMP คอนซอร์เทียมมันเพิ่งลอนช์อาจารย์คือถ้าเราอยากจะเอา product ที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะต้องเป็นเฟสที่2เฟสแรกเนี่ยเอาให้แค่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับคุยกันให้ตรงมีเป้าหมายเดียวกันก่อนนะครับอย่างที่อาจารย์สุรเดชว่าไว้ว่าอย่าให้ทำเหมือนกันนั่นคือเป้าหมายแรกเลยเหมือนกับที่ทางทีเซลกับทางสกสวเนี่ยพยายามที่จะเอาเรื่องของโรดแมปมาต่อกันอาจารย์ทราบไหมครับสกสวก็มีโรดแมปที่ทำในเรื่องของงานวิจัยทีเซลก็มีโรดแมปในเรื่องของการทำคอมเมอร์เชลไลเซชันสองกลุ่มนี้เดิมก็พอรู้ว่าใครทำอะไรแต่ไม่เคยมาจอยกันจนกระทั่งวันหนึ่งเราเอาทั้งสองโรดแมปเนี่ยมาอินทิเกรตกันจนกระทั่งทำให้มันได้แผนงานที่มันเพอร์เฟกต์มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ดีขึ้นกว่าที่เราทำคนเดียวใช่ไหมครับซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้แหละคือวัตถุประสงค์ของคอนซอร์เทียมครับอาจารย์คือให้รู้ว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วเนี่ยโจทย์อันที่สองซึ่งจะเป็นเฟสถัดไปก็คือถ้าเรามีโจทย์ที่ challenge ท้าทายต่อจากนี้ไปประเทศไทยจะทำเรื่องของยาป้องกันมะเร็งสมมตินะฮะยกตัวอย่างมะเร็งสักโรคหนึ่งทั้งสองเทคโนโลยีใครจะมีแพลตฟอร์มอะไร based on ATMP เนี่ยเข้ามาแข่งกันในเรื่องนี้ไหมตั้งโจทย์อันนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้เรื่องเกิดขีดความสามารถแล้วก็เกิดการแข่งขันให้ได้ product แต่ในเบื้องต้นเนี่ยอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งไปตั้งโจทย์เพื่อจะไปตัดโอกาสให้คนอื่นคือถ้าเผื่อเราตั้งเป้าตัดโอกาสตั้งแต่คนอื่นนะผมคิดว่าน้องๆหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่สามารถที่จะเกิดได้นะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เทไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นผมคิดว่าในเฟสแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องสร้างแพลตฟอร์มให้แข็งแรงช่วงที่เราต้องทำเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ช่วงที่เราต้องทำเรื่องของอีโคซิสเต็มเรื่องต้องเคลียร์เรื่องของกฎระเบียบต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะประมาณ5ปีแรกเนี่ยอยากจะให้เป็นตรงนี้เข้มแข็งก่อนจากนั้นเฟสที่2เนี่ยถึงจะตั้งเป้าไปเลยนะฮะเป็นโจทย์ของประเทศครับนั่นคือความเห็นของผมนะครับครับขอบคุณครับเวลาจะหมดแล้วครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์สุเดชผมเชื่อว่าอย่างนี้นะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียหมดนะครับแล้วก็คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นแหละเป็นผู้มีความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับก็คงต้องมาร่วมมือกันแล้วก็วางความเป็นสถาบันไว้ข้างๆแต่ผมก็ยังเชื่ออีกว่านะครับถ้าเราคุยกันดีๆเนี่ยก็จะพบว่าเราสามารถร่วมมือกันทำงานได้โดยที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยและได้ประโยชน์ภาพรวมร่วมกันของประเทศนะครับครับอาจารย์นมือลงแล้วแปลว่าอาจารย์เห็นด้วยกับผมนะเอางี้แล้วกันนะครับก็ก่อนจบสุดท้ายนะครับรบกวนไปที่อาจารย์สุชาติอีกทีนึงนะครับอาจารย์ผมคิดว่าเรื่องคอนซอร์เทียมเนี่ยก็คือเรื่องใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องว่าทำยังไงถึงจะมาทำงานร่วมกันเสนอแผนร่วมกันแล้วทุกคนไม่แข่งกันจนมากจนเกินไปคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผมขออนุญาตก็อ้างอิงว่าอาจารย์ถนอมเลสไว้แล้วผมเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากทีเดียวที่จะให้คอนซอร์เทียมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบอกโจทย์ให้กับนักวิจัยและทำความตกลงกับอย.ไว้เบื้องต้นว่าเราเอากรอบประมาณนี้นะเนื่องจากว่ามีหลายมาตรฐานเวลาเดินแล้วไม่มีเป้าหมายชัดเจนมันอาจจะยากไอเดียประมาณนี้อาจารย์สุชาติคิดว่าน่าสนใจไหมครับน่าจะทำงานร่วมกันไหมครับคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทางอย.เนาะโดยบทบาทนะครับมันต้องมีการบาลานซ์นั่นคือด้านหนึ่งที่มาจากทีมงานนักวิจัยต้องการให้เห็นแต่ด้านหนึ่งก็คือทางด้านของผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้รับผลิตภัณฑ์เนาะผู้ผลิตภัณฑ์ในคำถามคือออยเนี่ยซึ่งถูกกำหนดมาจุดนี้จะทำอย่างไรให้เกิดความมั่นใจจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นในลักษณะที่ทางอาจารย์ถนอมเองท่านได้ตั้งโจทย์เป็นจุดเอาไว้ผมคิดว่าหนึ่งก็คือเราน่าจะนำเสนอตรงนี้มาคุยกันว่าในท็อปเทรดขนาดไหนที่อาจารย์มองเพราะว่าขนาดนี้มันอาจจะบรีฟมากจนผมอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าลักษณะเป็นแบบไหนเพราะว่าหนึ่งก็คือเราคงไม่ใช่ไปเอ็กซ์ตรีมถึงขนาดว่าเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นแต่ขนาดเดียวกันมันต้องมีมาตรฐานทั้งพื้นฐานที่เรายอมรับว่าเอาละอย่างเนี้ยมันสามารถจะให้หลักประกันกับทางผู้บริโภคได้ว่าโอเคถ้าคุณจะเข้ามาถึงจุดนี้นะครับนี่คือมาตรฐานทั้งฐานที่เราสามารถทำได้คือ the best ที่ประเทศไทยคือมีนะครับไม่ใช่ the best in the world ก็ตามแต่เราทุกคนร่วมกันทำจุดนั้นเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเป็นจุดเนี้ยการรับฟังนะครับแล้วก็หารืออย่างกรณีที่นักวิจัยต่างๆจะมีความคิดยังไงกันเนี่ยผมเฉยๆนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของทางวิจัยการไปแต่ว่าเมื่อจะเข้ามาถึงขั้นตอนที่จะสุดท้ายทำ commercialize เป็น product แล้วก็สามารถจะผลิตเพื่อคนจุดนั้นได้ผมว่าตรงนี้มาดูมานั่งรับฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อจำกัดของคุณคืออะไรมีอะไรที่สามารถที่จะชะลอวันนั้นวันนี้ได้ไหมอย่างไรอันนี้ผมว่า
เราจะต้องมาทำการพิจารณาพูดคุยกันเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะมีทฤษฎีว่าเอาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่เคยมีตัวจริงว่าบ้านเราทำได้ประมาณขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่อยากจะฝากตรงนี้เอาไว้แต่ว่ายินดีรับฟังนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เราก็มาคุยและนำเสนอไปนะครับทางเราก็พร้อมที่จะปรับตัวให้รองรับกับนวัตกรรมในช่วงพวกนี้ขึ้นมาเสียนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ผมขออนุญาตสรุปแล้วนะครับว่าถ้าพวกเราจะช่วยกันให้คอนโซเทียมเกิดแล้วก็เป็นรูปธรรมและมีการทำงานที่ชัดเจนเนี่ยก็คงฝากไว้ไม่ทราบใครจะเป็นคนอะไรนะตั้งแล้วก็ drive คอนโซเทียมนี้นะครับผมคิดว่าเริ่มต้นก็คือเราคงโจทย์ก็คือว่าทุกคนจากทุกสถาบันมานั่งทำงานร่วมกันเห็นโรดแมปเดียวกันนะครับเห็นว่าที่เราจะร่วมมือกันทำงานให้กับประเทศเนี่ยคืออะไรแล้วก็เห็นว่าในส่วนที่แต่ละสถาบันจะ contribute ได้ดีที่สุดโดยไม่ซ้ำซ้อนไม่แข่งขันกันจนมากจนเกินไปคือจริงๆมันทำซ้ำกันได้บ้างนะครับเพราะจริงๆมันก็อาจจะต้องมีการความสร้างความเข้มแข็งในแต่ละสถาบันด้วยเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของการสร้างคนนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำยังไงถึงเราถึงเห็นภาพร่วมกันแล้วก็ทำงานด้วยกันเป็นทีมไทยแลนด์นะครับนั่นก็คงเป็นโจทย์ที่หนึ่งนะครับซึ่งคงค่อยๆ คุยกันไปแล้วก็โจทย์ที่สองก็เรื่องของการช่วย facilitate ในเรื่องของเรื่องระบบคุณภาพนะครับว่าจะได้มีความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ที่จะทำให้ง่ายก็เห็นด้วยกับอาจารย์สุชาตินะครับว่าเราคงยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไปข้างหน้ามากที่สุดแต่ว่าเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นคนเดียวแต่ว่าคนที่จะเดินตามมาด้วยนะครับก็ผมขออนุญาตสรุปแค่นี้นะครับขออภัยที่เลยเวลาไปนิดนึงขออนุญาตคืนเวทีคืนให้กับMC นะครับสวัสดีครับครับขอบคุณทุกผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับแต่เดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งปิดกล้องหนีหายไปไหนนะครับเดี๋ยวยังมีในช่วงสุดท้ายก่อนระฆังหมดยกจะดังขึ้นนะครับ มีคำถามจากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับสอบถามมานะครับว่าในเรื่องของไกด์ไลน์ทางการรักษาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวขอโทษนะครับเรื่องของการใช้ ATMP ในการรักษาโรคเช่นมะเร็งหรือว่าโรคทาลัสซีเมียตอนนี้เนี่ยมีเป็นไกด์ไลน์ทางการรักษามาตรฐานอะไรไว้บ้างหรือไม่ครับอาจจะขอรบกวนเป็นทางอาจารย์สุชาติพอจะช่วยเป็นผู้แทนตอบคำถามนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวนะครับแล้วแยกไกด์ไลน์ก่อนเนาะเราถ้าเป็นของผมจะเป็น regulatory guideline ที่เกี่ยวข้องกับดูแลผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเกิดเอาขึ้นในพวกไกด์ไลน์พอคงต้องถามอาจารย์สุวเดชหรือทางอาจารย์ดนตรีแทนนะครับอาจารย์สุวเดชครับอันนี้แบบต้องขอบคุณอาจารย์สุชาตินะครับเพราะอาจารย์สุเรื่องคลินิคอลไกด์ไลน์เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจารย์เพราะว่าของที่ออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์ทราบไหมว่ามันแต่ละบริษัท efficacy มันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ยาเช่นคาซีดีไนทีนมีตั้ง4บริษัทจีเลียดและแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไกด์ไลน์เขาก็ต่างกันเพราะว่าของที่ของชื่อเหมือนกันแต่มาจากบริษัทเพราะนั้นคลินิคอลไกด์ไลน์มันต้อง based on อะไร based on clinical study เพราะนั้นยาตัวนึงเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าจะ work for all มันขึ้นอยู่กับว่ายาตัวนี้ไป approve ในคลินิคอลไกด์ไลน์อันไหนซึ่งก็ไม่ต้องทำ study ผ่าน phase 1 phase 2อะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะผ่านอย.เพราะอย.เขาจะมีหน้าที่ approve คือเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยบางอะไรแต่สุดท้ายสุด clinical guideline มันต้องออกจาก clinical efficacyซึ่งมันเป็นอันสุดท้ายซึ่งเราต้องมาตกลงกันว่าแล้วจะให้ในรูปแบบไหนอันนี้ผมเป็นอะไรที่ผมคอนเซิร์นมากเลยนะอาจารย์ตอนนี้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าพอมีคาร์ทีเซลแล้วฉีดทุกคนแล้วจะหายมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันต้องมีการประกอบว่าคุณต้องให้ยาตัวนี้ก่อนนะแล้วโรคสงบนะแล้วถึงต้องอย่างนี้นะเป็นที่ประกอบให้เยอะมากที่สุดเพราะนั้นการจะใช้ที่เป็น ATMP product เนี่ยโรงพยาบาลที่จะเอาไปใช้เนี่ยจะต้องถูกสอนนะว่าจะใช้ยังไงไม่ใช่อยู่ดีคุณจะไปใช้โรงพยาบาลที่อำเภอแห่งหนึ่งมันไม่ถูกเพราะนั้นโรงพยาบาลพวกนี้มันต้องเป็นโรงพยาบาลที่ถูกเทรนไม่ใช่จะให้ใครไปฉีดและตอนนี้พอคิดว่าผลของดีเสร็จมันก็จะไปให้หมอคนไหนก็ไม่รู้ฉีดเหมือนมีสังเคราะห์สเต็มเซลล์ก็เหมือนกันจะใช้ก็ต้องใช้ในคนที่เขารู้ว่าจะฉีดยังไงไม่ใช่อยู่ดีฉีดแล้วข้อมันจะหายปวดมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเลยพอข่าวบอกว่า ATMP ทุกคนก็ใจแห่กันมาแล้วก็ไปให้หมอคนนู้นคนนี้ฉีดซึ่งมันผิดเพราะ clinical guideline มันต้อง based on clinical efficacy based on clinical study และต้องรู้ว่าจะให้อย่างไรมันถึงจะ work ที่สุดและปลอดภัยที่สุดครับชัดเจนเลยนะครับอาจารย์ครับนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงก็ต้องใช้อย่างมีความรู้เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ด้วยนะครับผมเอาละครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการพูดคุยกันถึงเรื่องตัว ATMP นะครับณเวลานี้ผมขออนุญาตนะครับในส่วนของวิทยากรทุกท่านในวันนี้นะครับที่ยังอยู่ในระบบขออนุญาตเปิดกล้องขึ้นสักนิดนึงนะครับถ้าสะดวกนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะครับวันนี้สวทช.ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง9ท่านนะครับตั้งแต่อาจารย์สรณิตนะครับอาจารย์กรมิตรอาจารย์ถนอมอาจารย์ชัยยงครับอาจารย์สุรเดชอาจารย์ประเสริฐอาจารย์พงศกรครับอาจารย์ศิรศักดิ์แล้วก็อาจารย์สุชาตินะครับนะครับตอนนี้เราเปิดกล้องมาแล้วขออนุญาตนับถอยหลังนะครับครั้งที่1ครับ3พร้อมนะครับ3 2 1ให้โอกาสอีก1ครั้งนะครับ3 2 1ครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ในหัวข้อนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็แล้วกันนะครับในการที่พูดคุยกันเรื่องนี้เป็นการลงทุนที่สูงแต่ว่าหลายท่านก็ยืนยันแล้วว่าสร้างผลกระทบที่สูงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกันนะครับและที่อุ่นใจได้ก็เพราะว่าถูกบรรจุไว้เป็นแผนงานสำคัญนะครับในส่วนของ BCG ยาและวัคซีนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นวาระแห่งชาติที่เราต้องตามดูกันยาวๆแน่นอนรวมถึงในวันนี้นะครับในส่วนที่พูดถึงการทำงานร่วมกันเป็นคอนซัลเทียมก็เป็นประเด็นความท้าทายที่ต้องให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับในส่วนของทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนานะครับเรามีแบบประเมินนะครับขึ้นทางด้านจอด้านขวาของทุกท่านรบกวนเข้าไปกรอกแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเราจะได้ปรับปรุงหัวข้อของเราให้ตรงใจกับทุกท่านมากขึ้นในปีถัดไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับผมโมสกรนะครับก็ขออนุญาตปิดการสัมมนาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะครับ